ระวังเหลือไว้ให้ตัวเองด้วยจะได้อยู่ด้วยกันอย่าอะไรเรายัดตัวเองเข้าไปโอเคทุกคนพร้อมกำลังเป็นฝึกหัดอยู่ครับผมน้องพร้อมพี่มาละโอเคครับสวัไมส่ดีพี่คอยรูั่บด้านนอกอ๋อพี่ซีซัมใช่ไหมซีซัมนั่นแหละหันว่าซีซัมหรือเปล่านะเออนั่นแหละนั่นแหละคิดถึงน้องพร้อมมากๆอ่ะอยากให้ไปทั่วเลย คิดถึงก็มาเจอกันได้นะครับทุกคนวันที่31 4 โมงที่ชั้นเอลตึกแกรมมี่นะครับได้เลยครับไปเจอแน่นอนมั้งเดี๋ยวจะโดดเรียนไปหานะพร้อมโอ้โหพร้อมน่าจะอยู่แบบสักพักหนึ่งแหละเพราะแบบพร้อมไม่รู้ว่า4 โมงพร้อมแอบแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเวลาแบบที่ทุกคนเลิกเรียนหรือเปล่าแล้วแบบจะมาทันไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่าพร้อมก็อยากเจอทุกคนเพราะว่าโอกาสที่ได้เจอทุกคนมันน่าจะแบบยากอะไรอย่างงี้อ้าวยากจริงๆครับอยากเจอน้องพอมากเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะยังไม่ได้ให้ของเลยอ๋อได้รอบนี้เจอแน่ฮะสำหรับคุณกอลอชอเกตเกตกอใชล่อชอค่ะเกตเขาหงโอเคมีคนรีเควสขึ้นมาเพียบเลยโอ้ยได้เลยคโอเคทุกคนพร้อมขออนุญาตสุ่มนะเพราะว่าพร้อมแบบจำพร้อมไม่เห็นว่าคนไหนมาก่อนมาหลังพร้อมขอโทษจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นองน้องพร้อมพี่ถามอะไรอันนี้ได้ไหมได้ถามก่อนเลยครับก็วันอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านได้เลยจากทางบ้านฝากถามว่าน้องพร้อมไปวันจบงานน้องทีมไหมครับอุ้ยไปครับเพราะอยากคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าจะไปแต่ว่าทุกคนแต่ว่างานนี้อยากให้แบบให้ความสำคัญกับคีนะหมายถึงว่าถ้าไปก็ congratulations คีนอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดพร้อมแบบได้ถ้าเกิดไปคแล้่วแะบบมันเอิกกระเลิกเดี๋ยวมันจะแบบน่าเกลียดอะไรอย่างงี้อยากให้วันนั้นเป็นวันของคีนนะครับผมก็จะไปคอนแกรทคีนเหมือนกันไว้เดี๋ยวจะหาดอกไม้ไปให้น้องคีเหมือนกันแต่ยังไม่รู้เลยจะได้ไปไหม ได้เลยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวได้เจอกันครับ โอเคค่ะโอ้ยโอเคครับโอเคจผมริขงอๆนอะนุเรญาาตสสุ่มวนคนขึส้นุมกาๆอะไรนะอะไรนะเราเสริมสุกๆเลยอะแบบเฮ้ยโอเคกันหมอเลยระวังหมอนขาดโอเคเราเริ่มเฮจา้กยการสุ่ถมาคมนจขรึิ้งนมานอีะกคนหนึ่งไปเย็นใครดี1 2 3คนนี้แล้วกันสวัสดีครับ forever คุณ forever นะครับสวัสดีคุณครั forever บรีมนะครับสวัสดีครับมีอะไรอยากถามอยากคุยโอกับเคผมไหมเอ้ยพี่พร้อมไม่คิดว่าจะได้ขึ้นเราดวงสมพงษ์กันเพราะว่าผมก็สุ่มเหมือนกันเพราะว่าผมไม่รู้โวอ่าใคร้มายก่อนมาหลังจริงๆผมขอโทษดีนะนี่รีบขอขึ้นมาเพราะว่าดวงไม่ดีเลยอุ้ยมีคนมาพร้อมครับผมมีคำถามไหมพร้อมอยากฟังเสียงพร้อมร้องเพลงจังเลยอ่ะฟังเสียงผมร้องเพลงเหรอสักหนึ่งเพลงสักหนึ่งเพลงได้ตไหามข้าก่มอนอยนากอฟนังเหมืจอะนไดก้ันหลับฝันดีได้เอาเพลงอะไรดีนะเอาเพลงอะไรดีเฮ้ยทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเอาเพลงไหมช่วงนี้แบบเพลงอะไรฮะห้ามทิ้งครับที่เขาเคยร้องอ๋ออยากฟังจะสุดได้เพราะฉะนั้นเขาขออนุญาตเปิดเนื้อเพราะจำไม่ได้แล้วอ๋อที่มันใครได้1 2 3ชัดชัดชัดดีดาดึงดึงดึงชัดชัดชัดดีดาดึงดึงดึงชัดชัดชัดดีดาดึง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 เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันไอ้ฉันยังไงก็ได้จะบอกอะไรให้เธอได้รู้สักอย่างมีข้อควรระวังเธอจะรักกันกับฉันเตือนด้วยความหวังดีเป็นแฟนฉันแล้วต้องทนจะบ่นก็ยังไม่ได้รู้ไหมว่าฉันมันเอาแต่ใจมากเลยลองถามคนที่เคยเป็นแฟนฉันสิหรือเธอจะลองดีก็เอาข้อห้ามฉันมีเต็มไปหมดรู้ไหมว่าฉันนั้นมันโหดร้ายที่สุดโอ้โหห้ามนู่นห้ามนี้ไม่มีหยุดข้อห้ามของฉันมันสุดๆบอกให้รู้เอาไหมเป็นแฟนกับฉัน
กฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งข้อที่สองก็คือห้ามทิ้งโกรธมากเลยถ้าเธอมาทิ้งไม่ใช่ฉันไม่ใช่ถังขยะฉันไม่ใช่ถังขยะแล้วข้อที่สามก็ยังห้ามทิ้งยันข้อเก้าก็ยังห้ามทิ้งไม่ได้แกล้งเนี่ยพูดจริงๆฉันไม่ได้แกล้งหรอกฉันไม่ใช่ผีจะมาหลอกเธอได้ไงประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับโอ้ยพ่อถูกมคาอกคขืออแล้ถวูกไปเลยถูกนค้อองง ขอบคุณครับอ๋อทุกคนวันสุขภาพด้เกวยน่ะงมาช่วกงนี้แบบอากาศแบบบวนสุดๆพร้อมแบบเมื่อเช้าพร้อมแอบมีไข้เล็กๆด้วยแล้วก็แบบมีน้ำมูกด้วยทุกคนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะต้อพงร้อพมร้อมก็กิด้นวยยานะด้วยนะคะดูแลสุขภาพของผ้าหนาๆนะครับผมขอบคุณครับมีอะไรอยากถามอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวพร้อมจะแบบเผื่อให้คนข้างล่างที่รีเควสขึ้นมาได้คุยกับพร้อมก็ถึงน้องพร้อมครับอืมครับผนม้องพร้อมค่ะเออวันนี้มีเรื่องน่ารักมาแชร์ไหมอยากฟังเรื่องน่ารักเหรอได้พร้อมจะแชร์ให้ฟังก็คือเมื่อวานนี้พร้อมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนมาแล้วก็พร้อมตั้งใจว่าจะทำบล็อกเกี่ยวกับการไปเที่ยวของพร้อมมาเมื่อวานอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันเพราะพร้อมจริงๆพร้อมไม่รู้หรอกว่าจะตัดเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าพร้อมแค่รู้สึกว่าอยากทําแล้วก็อยากแชร์ให้ทุกคนเห็นอะไรประมาณนี้ครับผมว่ามันสนุกมากจริงๆพร้อมก็แอบเก็บฟุตเทจมาไม่ครบแต่ว่าพร้อมรู้สึกว่ามันดีมากพร้อมอยากแนะนําให้ทุกคนอะลองไปเที่ยวที่ River City Bangkok ดูเพราะว่าตอนนี้มันมีนิทรรศการของศิลปินหลายท่านที่แบบคุณภาพมากๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านชิ้นงานได้ดีมากๆเลยแล้วพร้อมแบบมีนิทรรศการหนึ่งที่แบบทางเข้ามาเป็นแบบฟิวจักรวาลแล้วพร้อมเข้าไปแล้วแบบได้อ่านคําบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพแล้วพร้อมค่อนข้างซึ้งแล้วก็แบบเหมือนจะร้องไห้ออกมาอยากให้ทุกคนได้แบบไปแบบมีประสบการณ์ตรงนั้นถ้าเกิดใครไปไม่ได้ก็ลองดูบล็อกของพร้อมก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างถ่ายมาแบบบรรยากาศให้ดูอยู่ประมาณนี้ฮะใช่ไว้ครเดีั๋ยวบลองมาดูได้เดี๋ยวพร้อมลงเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวพร้อมกระจายข่าวให้ทุกคนรับทราบรับรู้แน่นอนพี่พร้อมครับเออว่าหนูมีเพลงจะมาแนะนำพี่แต่เป็นเพลงไทยไหนเพลเองอะไรอเอ่ยเพลงชื่อว่าหมวกเมฆสีรุ้งแบบว่าเนื้อเพลงมันประมาณว่าเธอรู้ไหมกำลังมีใครดีใจที่ได้พบเธอก็คือแบบว่าพร้อมรู้ไหมว่ามีใครหลายๆคนดีใจที่ได้รู้จักพี่แล้วก็ดีใจที่ได้รักพี่นะขอบคุณครับจริงๆพี่แบบก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่แบบได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาแชร์แบบพลังดีๆเรื่องราวดีๆร่วมกันคือแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบมันดูโลกสวยมันดูเพ้อแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดเราแบบรู้สึกดีที่ได้รู้จักกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ควรจะยินดีกับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นครับผมขอบคุณนะครับพร้อมเราก็มีเรื่องดีๆมาแชร์นะอ่ะไหนเรายังไงเนี่ยว่าก็การคือการได้คุยกับเธอไงโอเคคิวคิวคิวหนึค่งิวได้แล้วหนึ่งโอ้ยแต่มันเป็นเรื่องดีๆของวันนี้จริงๆนะได้เลยผมยินดีที่ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันครับเอาอย่างนี้งั้นเราเดี๋ยวเราไปแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวพอขออนุญาตสมควรขึ้นมาอีกได้เลยค่ะงั้นเราลงแล้วนะบ๊ายบายได้ครับบ๊ายบายคืนนี้ก็หลับฝันดีนะได้ครับพร้อมก่อนพี่จะไปพี่มีอะไรอยากจะบอกพร้อมได้เลยเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะได้แบบมีโอกาสเจอกับพร้อมอีกหรือเปล่าแต่จะรู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกอย่างเลยอยากขอบคุณพร้อมขอบคุณที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะบันดาลใจแบบให้พร้อมมาสมัครโปรเจกต์แอลฟาทำให้พร้อมได้แบบทำให้พี่ได้มารู้จักพร้อมในวันนี้เพราะพี่คิดว่าถ้าเกิดวันนั้นพร้อมไม่ได้แบบมาสมัครโปรเจกต์แอลฟาใช่ไหมพี่กับพร้อมก็อาจจะแค่เป็นคนหนึ่งแค่ที่แค่เดินสวนกันไปเลยอะแล้ววันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เกิดมารู้จักกับพร้อมแล้วก็อยากบอกพร้อมว่าหลังจากนี้ไม่ว่าเส้นทางของพร้อมอะจะเป็นยังไงไม่ว่าพร้อมจะตัดสินใจยังไงขอให้เส้นทางของพร้อมอะมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้มีคนรักพร้อมขึ้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆเรื่อยๆเลยแล้วก็พี่คนนี้ก็จะคอยดูพร้อมเติบโตขึ้นเรื่อยๆไปทุกวันเลยค่ะขอบคุณครับวันนี้ผมเป็นพนมมือคุกเข่าแบบรับพรพี่แบบโอ้ยเต็มอกละขอบคุณโอนะ้ครับยคุณ
คุณพูดดีมากเลยอ่ะโอ๊ยใชตา่ยแล้พวูดดีมากดีใจแทนน้องพองเลยๆยังไงเราก็ทไดี้่มีคนรักเยอะขยังไนงาดก็ไนด้ี้มีโอกาสเจอกันอีกถ้าเกิดเราจะได้คุยกันได้เจอกันครับเดี๋ยวเขาขอแชร์โมเมนต์นี้ให้คนอื่นด้วยสุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสองสามคนนี้แล้วกันสวัสดีครับคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สรูปโปรไฟล์พี่หงกับเลโก้นะครับใช่ไหมโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูต้องไปทำบุญสักกี่วัดเนี่ยโอ้ไม่ต้องทำบุญเลยอันนี้แบบเป็นแนวแบบดวงสมพงษ์กันเฉยๆอุ้ยหนูจะร้องไห้เลยหนูสมพงษ์กับทั้งพ้องอุ้ยเชื่อป้าหนูเตรียมคำพูดไว้กับพี่เยอะมากเลยแต่พอหนูขึ้นมาจริงๆอ่ะหนูไม่รู้หนูจะพูดอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แนะนำให้สเต็ปแรกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดกันอุ้ยหนูเขินอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเขินเริ่มเลยมีอะไรอยากถามพี่ไหมเอ่ยอุ้ยหนูพูดไม่ออกหนูพูดเป็นคำพูดไม่ออกเลยพี่คุณหนูขอทำใจแป๊บโอเคได้ให้เวลาเป็นทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณเฟิร์สด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปุ๊บโอ้ยหนูจะพูดอะไรดีอ่ะหนูคิดคำพูดไม่ออกเลยใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆเรียบเรียบคำพูดใจเย็นนะคะได้ไหมเอ่ยอุ้ยพี่เชียวป้าตอนพี่ไม่ได้ตอนพี่ยังไม่รับหนูขึ้นอ่ะหนูแบบมีคำพูดแบบหลายร้อยล้านคำถามเลยโอเคงั้นตอนนี้เอามาหนึ่ง อุ้ยหนูคิดคำพูดไม่ออกแบบพูดได้คำเดียวเลยหนูรักพี่พอมากโอเคขอบคุณครับ พี่ก็รักทุกคนรักหนูด้วยโอ้ยพี่ฮันแรงมากแรงมากเลยโอ้ยเออเร็วมีคำถามไหมเอ่ย คุณเปิดตายยังเป็นแนควะอยากตอบแล้ว หนูจะตุยแล้วอะใจเย็นใจเย็นปุ๊บ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 โอเคพี่มีงานไหนจะได้เราจะได้เจอกันไหมคะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวมีวันที่31นี้เลย31ตอน16:00 น.หรือว่า16:00 น.บวกอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันได้ที่ว้าวคาเฟ่ชั้นแอลGM Grammy ครับผมอุ้ยหนูต้องดูโอกาสก่อนว่าหนูจะได้ไปไหมหนูอยู่ไกลจากพี่มากไม่เป็นไรเลยแบบถ้าเกิดมาไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีงานให้เราได้เจอกันอยู่แล้วหนูต้องไปฟูมไฟแล้วแบบทำไมหนูไม่ได้ไป ทางบ้านเองก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าวันที่31เพราะว่าไปคุยกับผู้จัดการเขาบอกว่าคือมันหยุดตรงกันกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเวรเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ลาหรือเปล่าทั้งๆที่แบบคือเราไปจัดนะแต่เราจะไม่ได้เจออะไรอย่างนี้ไงเอาอดเลยแต่ขอบคุณที่มาจัดให้ผมนะครับแบบขอบคุณที่ทำเรื่องราวดีๆให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปเสพบรรยากาศแล้วก็ชื่นชมมันให้อย่างเต็มที่เลยครับพี่จะร้องไห้ขอบคุณน้องพร้อมเหมือนกันค่ะที่แบบหนักน่ารักขนาดนี้ขอบคุณแบบอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้เจอกันครับผมขอบคุณโอ้โหคอยจะอันนี้จะเป็นแนวแบบเป็นสเปซขอบคุณนะทุกคนขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงอันนี้คือยังอันนี้ไม่ได้จบสเปซนะหมายถึงว่าขอบคุณเฉยๆอยากรู้สึกขอบคุณเดี๋ยวแต่ก็จะพยายามทำออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็อบอุ่นที่สุดให้น้องแบบรู้สึกแบบเอ้ยมาแล้วแบบมันดีอ่ะมันดีจริงๆอะไรประมาณนี้พร้อมจ๋าเอาพูดก่อนก็ได้ค่ะไม่คือแบบว่ามีเพลงหนึ่งอยากร้องให้พร้อมฟังมันเป็นเพลงที่แบบกั่นกองจากความรู้สึกของพี่ออกมาเลยโอ้โหโอเคผมจะตั้งใจฟังนะผมจะแบบตั้งใจฟังอย่างจริงจังจะตั้งใจร้องเหมือนกันนะโอเคครับเอาเลยเป็นครั้งแรกที่มันรัก
ใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอหมดใจเพราะทำยังไงก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอเขินมากเลยบอกมือแปลกๆลองพอมากลองพอมากเลยบอกมือบอกมือพอมากเก่งมากเก่งมากครับเดี๋ยวให้หนูมีโอกาสเดี๋ยวหนูจะไปเสพติดความน่ารักของพี่พร้อมเองโอเคคือขอบคุณครับก็เจอกันได้เนี่ยในทวิตพี่ก็อ่านแบบทุกคนเวลาทุกคนแบบเมนชั่นหรือทุกคนแท็กมาอะไรอย่างงี้ขอบคุณนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่สุ่มขึ้นมาอีกพี่ขอลืมตาก่อนตอนนี้พี่หลับตาอยู่ในตลอดพี่จะลืมตามาสุ่มละ1 2 3โอเคคนนี้สวัสดีครับคุณโดนอัลฟาตก 300% ครับผมสวัสดีครับได้ยินคุณคุณอะไรวะคุณดาวถั่วได้ยินผมไหมครับอ๋อยัง connecting อยู่ใช่ไหมเอ่ยทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้หลุดใช่ไหมไม่นะคะอยู่ความน่ารักเลยสุดในระหว่างที่คุณดาวถั่วกำลังเชื่อมต่อนะครับผมขออีกสักคนหนึ่งแล้วกันก็ยังขึ้นเลยอ่ะถ้าเป็นคนนี้ล่ะสวัสดีครับขึ้นมาได้ไหมเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นเย็นครับผมถามคำถามมาได้นะแบบตั้งใจจบรายการไปน้องพร้อมแบบไปทำอะไรมาบ้างหมายถึงว่าผมไปทำอะไรมาบ้างในช่วงวันนี้เหรอครับหรือว่าวันไหนตั้งใจจบรายการไปแบบไปทำอะไรมาบ้างไปเที่ยวไหนมาบ้างอ๋อตั้งแต่ออกจากรายการใช่ไหมใช่ครับก็ส่วนใหญ่ผมก็อยู่กับพวกเด็กอัลฟาเนี่ยแหละครับไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยก็ยังไปเที่ยวยังไปกินข้าวยังไปเต้นถ่าย TikTok แล้วก็อยู่ใช้เวลาด้วยกันอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงนัดเจอนัดเที่ยวกันใช่เพราะว่ามันแบบสนิทมันเป็นครอบครัวกันไปแล้วแต่ว่าก็ได้แบบมีไปเที่ยวมีไปถ่ายวิดีโอไปเที่ยวทำบล็อกอะไรเล่นๆด้วยเผื่อเอามาลงในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็คิดว่าจะแบบไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนอะไรที่อยากเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอคนใหม่ๆบ้างแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆประมาณนี้ครับค่ะรอซัพพอร์ตน้องพร้อมต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับเราจะซัพพอร์ตน้องพร้อมไป100ล้านปี200ล้านปี300ล้านปีไม่มีวันสิ้นสุดเลยเราจะซัพพอร์ตไม่มีวันสิ้นสุดเรารักพี่พร้อมมากไม่คิดว่าน้องจะรับไมค์ขึ้นมาคือดีใจมากผมแบบจะซัพพอร์ตน้องแสนดีขอบคุณครับจริงๆผมก็เป็นคนปกตินี่แหละแต่ว่าก็แค่แบบพูดในสิ่งที่ตัวเองแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเฉยๆมันก็เลยดูเหมือนจะดีแต่ว่าจริงๆผมก็เป็นคนปกติแบบกินข้าวอาบน้ำใช้ชีวิตเหมือนทุกคนนั่นแหละครับไม่ได้ดีไปกว่าใครเลยในรายการไม่ใช่พร้อมเป็นเทพบุตรไม่ใช่คนปกติพี่พร้อมคือคนพิเศษทางใจทางใจเป็นคนที่พิเศษมากๆมีความสามารถสุดๆแล้วก็เก่งมากที่สุดแล้วขอบคุณครับพี่พร้อมหนูมีอะไรจะถามได้ครับถามเลยสถานที่ที่พี่พร้อมอยากไปเที่ยวที่สุดพี่พร้อมอยากไปเที่ยวอะไรหรอคะพี่อยากไปเที่ยวที่ไหนที่สุดหรอพี่อยากไป
โหเป็นคำถามที่คิดก่อนนะอยากไปไหนดีนะอยากไปพี่เคยมีความคิดว่าอยากไปพวกประเทศแบบยุโรปเช่นแบบฝรั่งเศสหรือว่าพวกวาติกันอะไรเงี้ยที่มันเป็นฟิลแบบศิลปะแบบโดดๆเลยอะไรเงี้ยพวกแบบโกธิกหรือว่าพวกศิลปะยุคกลางอะไรเงี้ยพี่อยากลองไปดูฝั่งนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ยังไม่เคยไปเที่ยวแบบนอกเอเชียเลยพี่เคยไปแค่เกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียแบบแถบนี้หมดเลยไม่เคยไปนอกเหนือจากเอเชียเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากลองไปเปิดประสบการณ์กับฝรั่งบ้างกับแบบเมืองของแบบศิลปะตะวันตกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ชอบศิลปะด้วยใช่ครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนพอพี่ตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าแค่ไปกับคนที่เราสบายใจผมพี่ว่าไปได้ทุกที่มันก็มีความสุขหมดแล้วครับผมอย่างนี้ดีกว่าคุยรักผมครับผมอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านครับได้ครับเชิญถามเลยทางบ้านจากเอ็กมันม่วงจอมโซนฝากมาถามว่ามีแพลนจะทำอะไรไหมในอนาคตมีแพลนจะทำอะไรไหมก็มีแพลนครับแต่ว่าพร้อมขอแบบพร้อมคงแบบบอกให้รับรู้ได้ตอนนี้คงจะยากอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราติดตามเขาไปเรื่อยๆครับมีอะไรมาให้แบบให้เซอร์ไพรส์หรอให้รู้แน่นอนครับ อย่างนี้ดีกว่าครับผมเราติดตามนะครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นมีคำถามอีกไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มอีกพี่มีคำถามจะถามได้ครับเชิญเลยฮะน้องพร้อมมีการ์ตูนหรืออนิเมะที่ดูไหมหรือว่าน้องพร้อมไม่ได้ดูไหนการ์ตูนหรืออนิเมะหรอมีผมเนี่ยคือจริงๆผมอ่ะเป็นสาวกดิสนีย์ผมอ่ะดูดิสนีย์มาแบบตั้งแต่เด็กแล้วผมถามว่าเรื่องไหนที่ผมชอบของดิสนีย์ที่สุดก็คือตอบยากมากเพราะว่าผมอ่ะดูทุกเรื่องแล้วก็ร้องเพลงได้ก็จะร้องเพลงสิก็ร้องเพลงแหละก็ร้องเพลงดิสนีย์ได้อะไรอย่างงี้แบบเป็นสาวกส่วนอนิเมะหรอล่ะเรื่องล่าสุดที่ผมดูไปก็คือเรื่อง Chainsaw Man ที่เป็นปีศาจนักล่าปีศาจผมดูเรื่องนั้นจบไปล่าสุดครับผมยังไม่เคยดูเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปตามดูแล้วดูได้ใน Netflix ครับผม ผมดูกับน้องกอนสนุกมากพี่พร้อมครับผมพี่พร้อมได้แอบคิดชื่อดอมไว้หรือเปล่าโอ้โหชื่อดอมของพร้อมเหรอใช่แล้วครับโอ้โหไม่ได้คิดเลยไม่นั่นสิพร้อมน่าจะต้องผมไม่เคยคิดเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าแบบแฟนคลับของพร้อมเนี่ยมันแบบมากพอที่จะตั้งชื่อดอมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยฮะแต่ว่าไว้พร้อมเปิดทวิตถามความคิดเห็นดีกว่าว่าทุกคนคิดว่าชื่อดอมพร้อมควรจะชื่ออะไรดีวะดีไหมเขาก็คิดไม่ออกดีมากได้เลยครับต้องรอแบบพร้อมทวิตถามชื่อดอมเลยแล้วกันพี่อยากถามครับผมเชิญถามเลยครับช่วงที่แข่งขันโปรเจกต์อัลฟาอยู่น้องพร้อมเคยแบบเคยเหนื่อยเคยท้อไหมถามว่าตอนแข่งขันเคยเหนื่อยเคยท้อไหมผมว่ามันก็ต้องมีเหนื่อยแต่ถามว่าท้อไหมผมรู้สึกว่าไม่ได้ท้อแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบเราแพ้นะครับคือเหมือนในช่วงระหว่างที่ผมอะเทรนอยู่ในแกมมี่หรือว่าได้แข่งขันเข้ารายการเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้แข่งขันกันขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็ซัพพอร์ตกันสุดๆถึงแม้ว่าใครจะตกรอบไปก่อนทุกคนก็เสียใจแล้วก็แบบทุกคนก็รู้สึกว่ามันคือมิตรภาพมากกว่าที่จะต้องมาแข่งขันกันใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขในสิ่งที่ทำถึงแม้ว่าจะเหนื่อยครับผมครับผมครับมีคำถามจากทางบ้านอีกแล้วได้เลยเชิญถามเลยครับทางบ้านจากทางบ้านเยอะมาก
เอ็กเอมอตอฝากถามเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดพอไม่ได้แบบเลือกที่จะเป็นศิลปินอะเหมือนตอนเด็กๆพอมีความฝันที่อยากทำอย่างอื่นอีกไหมนอกจากศิลปินนอกจากศิลปินความฝันเหรอผมเคยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอะเคยอยากเป็นแบบพวกแอนิเมเตอร์ที่แบบเป็นคนผลิตวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอะเป็นคนที่ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบศิลปะผมก็เลยรู้สึกว่าตอนเด็กสุดๆเลยนะอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอะใช่แล้วเขาผมขอบคุณครับยินดีครับทางบ้านที่แปลว่าเราเองกินอะไรทำไมถึงแสนดีขนาดนี้คะโอ้โหกินอะไรถึงมันแสนดีขนาดนี้ใช่กินอะไรดีนะกินข้าวซอยเพราะว่าตอนยังกินข้าวซอยตอนนี้ก็เลยแสนดีครับผมสวยแสนดีมาได้ตลอดอยู่แล้วขอบคุณครับก็ปกตินะงั้นผมขออนุญาตสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มนะครับเพราะว่าจะได้ทั่วถึงวิคือว่าคุณครับมีคนฝากถามว่าน้องพร้อมชอบกินเค้กอะไรเค้กเหรอผมชอบกินเค้กส้มแต่เค้กสตรอเบอรี่ก็อร่อยเค้กช็อกโกแลตก็ดีผมชอบกินประมาณผมชอบกินประมาณนี้นะเป็นเค้กไอติมไม่ก็เค้กแบบเค้กส้มเค้กช็อกโกแลตเค้กสตรอเบอรี่ก็ได้ฮะแบบผมแบบผมเป็นคนชอบกินของหวานนะแต่ว่าถ้าเลือกระหว่างของหวานกับของคาวผมว่าผมเลือกของคาวเพราะว่าผมชอบกินแบบของคาวผมชอบกินอ่ะผมเป็นคนชอบกินอยู่ครับผมอ้าวขอบคุณครับขออนุญาตสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุยกันทุกคน1 2พร้อมมีคนฝากถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นพร้อมวาดรูปไหมคะหึได้เอางี้งั้นเดี๋ยวว่างๆพร้อมวาดรูปแล้วก็ลง Twitter ดีกว่าจะได้ทุกคนจะได้เห็นว่าพร้อมแบบวาดรูปเป็นยังไงบ้าง เอาเลยครับเราดูได้ครับพี่พร้อมมีหนังสือการ์ตูนแนะนำไหมคะหนังสือการ์ตูนเหรอหนังสือการ์ตูนพี่ไม่ค่อยอ่านหนังสือการ์ตูนแต่ว่าพี่อ่านเป็นแบบหนังสือแบบหนังสือจิตวิทยาอะไรอย่างงี้ซึ่งอุ๊ยพี่หนูก็อ่านนะใช่ๆตอนนี้พี่อ่านเล่มนึงอยู่แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนนะ เดี๋ยวก่อนอ๋อจะแนะนำหนูได้นะหนูอยากอ่านตามพี่อ่ะหนูอยากลองอ่านได้พี่ตอนได้หมดแล้วพี่อ่านตอนนี้พี่อ่านเรื่องชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวของคุณคอนโดมาริเอะครับผมคนนี้เขาแบบเหมือนเขาได้รางวัลระดับโลกเลยนะเป็นผู้หญิงที่สอนคนจัดบ้านแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนนั้นได้ตลอดกาลซึ่งตอนนี้พี่กำลังอ่านแล้วพี่ก็คิดว่าพี่จะกลับมาจัดบ้านของตัวเองตามหนังสือนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคนขี้เกียจอ่านเล่มนี้มันมีอยู่ใน Netflix ด้วยนะทุกคนสามารถไปดูได้มันเป็นของคุณคนโดมาริเอะนี่แหละที่ทำเป็นซีรีส์การจัดบ้านไว้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดบ้านมันรกอ่ะจิตเราก็มันก็จะตันอ่ะมันก็จะอึดอัดอะไรเงี้ยถ้าเกิดบ้านเรามันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วแบบจัดอย่างถูกวิธีอ่ะมันก็จะไม่มีทางกลับมารกอีกแล้วมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเรามันดีขึ้นเพราะตอนนี้บ้านพี่รกมากทุกคนได้เดี๋ยวตามไปอ่านเลยพี่เดี๋ยวตามไปดูพร้อมพร้อมค่ะครับผมมีคนฝากถามช่วงนี้น้องพร้อมอินอะไรเป็นพิเศษไหมคะอินกับอะไรเป็นพิเศษไหมอินกับอะไรเป็นพิเศษไหมได้ช่วงนี้พร้อมอินกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองมั้งคือพร้อมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่พร้อมจะต้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคือหมายถึงว่าไม่ใช่มันแย่นะทุกคนหมายถึงว่าเหมือนเป็นฟิลอัพเวอร์ชันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมระหว่างก่อนขึ้นปีหนึ่งด้วยพร้อมก็รู้สึกว่าอยากเอาเวลาตรงนี้มาพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านแล้วก็อยากลองเป็นแบบเวอร์ชันของตัวเองที่ดีกว่าเดิมเพื่อที่จะแบบเริ่มต้นใหม่กับมหาลัยได้ดีอะไรเงี้ยเป็นการรองรับแบบชีวิตใหม่ๆที่ดีประมาณนี้ละกันกำลังอินกับสิ่งนี้อยู่แล้วก็กำลังอินกับเพลงอยู่ด้วยเพลงของตอนนี้พร้อมชอบเพลงสองเพลงก็คืออีกนิดของพี่ฟอร์ดจีมทีวีอ่ะชอบพี่ก็ฟังทุกวันเลยใช่แล้วก็อีกเพลงนึงก็คือ
ยิ้มทางน้ำตาของคุณบิวกินครับอ๋อใช่มีคนฝากถามว่าชอบเครื่องดื่มอะไรครับชอบอะไรนะฮะชอบเครื่องดื่มอะไรครับเครื่องดื่มหรอพี่ชอบน้ำส้มนะพี่ชอบน้ำผลไม้ส้มมีอะไรนะลิ้นจี่หรือเปล่านะไปสมมติว่าไปกินบุฟเฟ่ต์มันก็จะมีลิ้นจี่ไปนะลิ้นจี่สตรอเบอรี่ส้มอะไรทำนองนี้พี่ว่านะถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับน้ำดื่มเพราะว่าพี่รู้สึกพี่ไม่ใช่คนกินน้ำอารมณ์ตลอดอะไรเงี้ยใช่น้ำเปล่าน้ำผลไม้โอเคพี่งั้นหนูยกทั้งโกดังไปจีบพี่เลยโอ้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยลงทุนสุดๆแล้วพร้อมชอบดูหนังแนวไหนบ้างครับหนังแนวไหนหรอพร้อมชอบดูหนังแนวโรแมนติกนะหมายถึงว่าโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าหนังชีวิตอ๋อทุกคนพร้อมเพิ่งไปดูหนังในโรงมาเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะหนังที่เป็นผู้ชายเกี่ยวกับชื่อออโต้อะทุกคนที่เป็นผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งที่ชีวิตแบบย่ำแย่มากมาตลอดเพราะว่าได้เสียคนหลักไปชื่อว่า A Man Called Otto ตอนนี้ยังอยู่ในโรงอะทุกคนพร้อมดูแล้วพร้อมร้องไห้เลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้พร้อมชอบดูหนังอะไรที่มันแบบให้อะไรเกี่ยวกับคนดูอะสมมติว่าเราต้องการดูหนังเรื่องนี้พร้อมรู้สึกว่าพร้อมอยากได้อะไรสักหนึ่งอย่างกลับไปจากการที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าก็มีหนังเรื่องที่พร้อมดูชิวๆนะแต่พร้อมรู้สึกว่าตอนนี้อยากแนะนำให้ดูเรื่องนี้เพราะว่าอยู่ในโรงด้วยเป็นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งสูงวัยที่สูญเสียคนรักไปทำให้เป็นโรคทำให้มีอาการซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายแต่ว่าก็มีปัญหาชีวิตจากเพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบฆ่าตัวตายได้แล้วพอวันนึงการที่เขาได้ช่วยเหลือคนอื่นทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าทุกคนควรจะไปดูสุดๆทำให้เพราะว่าทุกคนจะรู้เลยว่าแบบชีวิตเรามันสามารถมีความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวได้ในแต่ละวันความรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ทำให้หนังฟีลกู๊ดนะหนังที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความสุขได้ในทุกๆวันเป็นเรื่องที่แบบง่ายดายมากเชิญทุกคนไปดูครับในโรงตอนนี้ A Man Called Ottoน้องพร้อมพี่จะลงแล้วคนอื่นจะได้พูดเอ้ยได้ขึ้นมาพูดบ้างแต่ก่อนจะลงพี่อยากจะถามพร้อมอีกสักหนึ่งคำถามพร้อมมีแบบได้ตามเคป๊อปบ้างไหมครับโอ้โหตามสุดๆแต่ว่าช่วงนี้พร้อมแบบตามน้อยลงนะแต่ว่ายังมีวงที่พร้อมแบบชื่นชอบแล้วก็ตามอยู่ก็คือ Blackpink พร้อมเคยไปดูคอนเสิร์ต Blackpink แบบ World Tour รอบแรกที่เขามาเนี่ยพร้อมไปดูทั้งรอบแรกแล้วก็รอบสุดท้ายที่เขามา Encore ที่ประเทศไทยผมก็ดูทั้งสองรอบเลยแล้วก็มีคอนเสิร์ตเลเวอเรจที่ผมเคยไปดูเพราะว่าผมอ่ะชอบเลเวอเรจมาแบบหลายปีแล้วตั้งแต่2014แล้วก็มีวงล่าสุดที่ผมชอบสำหรับเจนล่าสุดนะก็จะมี New Jean มี Aespa แล้วก็มีฟังของ ITZY บ้างอันนี้ก็วงผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมวงผู้ชายก็วงผู้ชายเหรอผมก็ฟังนะอย่างเช่นEXO NCT อะไรอย่างงี้ผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าผมก็เต้น NCT ด้วยผมเคยเต้น NCT เต้นเพลงเต้นเพลงอะตึง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 เอ๊ะตึง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 ใช่มั้ยเอ๊ะจำชื่อเพลงไม่ได้อะที่เป็นฟีลแบบฟีลแบบไฮสคูลใช่ผมก็สแตนตึกผมสแตนตึกชมพูอยู่นะแบบ SM อะสักวัน SM ใช่แต่ผมก็ชอบ YT นะจะไปพีก็ชอบจริงๆชอบหมดเลยพร้อมแบบดูตามผลงานดูตามแบบที่เขาเพอร์ฟอร์มเพราะทุกคนเก่งกันมากๆเลยแบบเป็นศิลปินที่เก่งกันมากๆทุกคนควรสนับสนุนครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลงแล้วนะคนอื่นจะได้ขึ้นมาด้วยก็รักพร้อมนะคะครับขอบคุณนะครับคุณทุกตาแล้วครับคุณทุกตาขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดไมค์พูดเลยมีอะไรอยากถามกับถามผมไหมครับว่าจะถามเกี่ยวกับมีศิลปินไอดอลที่อยากเจอที่สุดในชีวิตไหมแบบว่าอยากเจอใครที่สุดเลยเจอใครที่สุดเลยเหรอใช่ตอนนี้นะตอนนี้อยากเจอนิวจีนอยากเจอนิวจีนตอนนี้ใช่เพราะว่าจริงๆพร้อมอะชอบพร้อมอะเมนไอรีนเลเวเวตแต่ว่าพร้อมอะเคยเจอแล้วก็ลิซ่าหรือว่าโรเซ่อะไรเงี้ย
เจนนี่จีซูผมก็เคยเจอหมดแล้วผมก็รู้สึกว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอนิวจีเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้านิวจีมาไทยก็คงจะอยากที่จะไปเจออยากที่จะไปดูคอนเสิร์ตเขาอยู่ครับผมอ๋อครับครับพี่พร้อมก่อนหนูจะลงเพื่อนฝากมาถามว่าพี่พร้อมชอบน้ำหอมกลิ่นแนวแบบไหนหรอคะน้ำหอมหรอพี่ชอบแล้วพี่มีน้ำหอมแบบที่พี่เล็งไว้อยู่แต่ว่าทุกคนอย่าแบบไปซื้อมาให้พร้อมนะไปถึงว่ากันไปก่อนเพราะว่ามันแพงมากทุกคนควรจะเก็บข้าวไปกินตักค่ะเออก็ตอนนี้เท่าพร้ไอหรม่แบบก็ยอมค่ะไม่ทุกคนแบบผมพร้อมจะขอบคุณมากๆแต่ว่าก็แบบกลัวทุกคนแบบเออนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าพร้อมมาชอบถ้าพร้อมจะไม่ผิดนะเป็นน้ําหอมเวอร์ซาเช่แบบพร้อมอ่ะชอบกลิ่นนี้เพราะว่าวิลเลียมอ่ะใช้แล้วพร้อมอ่ะรู้สึกว่ามันหอมมากผมก็เลยอยากที่จะไปซื้อตามวิลเลียมใช่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคือรุ่นไหนแต่ว่ามันน่าจะของเวอร์ซาเช่นะครับผมโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพี่พร้อมครับบ๊ายบายครับรักพี่พร้อมมากมากนะคะครับเช่นกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่พร้อมก่อนหนูจะลงหนูมีคำถามได้ครับเชิญเลยฮะพี่พร้อมมีของสะสมอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าแบบอยากสะสมอะไรเป็นพิเศษไหมสะสมหรอตอนนี้พี่ในห้องนอนพี่มีสิ่งที่เรียกว่า snow globe มันเป็นอะไรนะมันเป็นเหมือนแบบที่หิมะข้างในแล้วแบบเป็นนั่นแหละทุกคนคือเวลาพร้อมไปแบบต่างประเทศผมก็จะรู้สึกว่าอยากซื้อ snow globe ของแต่ละประเทศมาแต่มันก็จะมีบางประเทศที่เหมือนแบบมันของเหลวใน snow globe มันเยอะเกินไปเลยไม่สามารถแบบเอากลับมาประเทศไทยได้ก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าเป็นของที่พี่สาวพร้อมมาสะสมแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันสวยดีแล้วพี่สาวผมก็เลยเอามาไว้ห้องนอนพร้อมแล้วก็เลยแบบสะสมด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับผมสนุกลบโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณครับคุณตุ๊กตาขึ้นมานานแล้วแบบเปิดไมค์คุยกันได้นะครับน้องพร้อมพี่มีคำถามก่อนพี่จะลงได้ครับเชิญเลยฮะน้องพร้อมชอบแต่งตัวแนวไหนแบบไหนครับแต่งตัวแนวไหนหรอพร้อมอะรู้สึกว่าการแต่งตัวในแต่ละช่วงของพร้อมมันต่างกันอยู่นะแต่ว่าพร้อมจะแต่งแต่ว่าปกติพร้อมจะแต่งชอบแต่งฮูดี้อ่ะไม่ก็เสื้อแขนยาวแบบโค้งๆอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์แบบตัวใหญ่ๆที่แบบไม่ตัวใหญ่ๆหรอคือแบบเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่แบบฟรีไซส์อะไรเงี้ยที่แบบแต่งชิลๆได้ลายก็ลายอะไรก็ได้เลยแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมาอยู่บนตัวพร้อมมันต้องดูดี กางเกงก็กางเกงยีนกางเกงสแลกปกติแล้วก็ถ้าวันไหนแบบมีงานหรือว่าต้องแบบแฟชั่นนิดหน่อยก็จะแบบเออรู้สึกว่าอยากแฟชั่นบ้างก็ใส่แว่นตาใส่แหวนใส่สร้อยข้อมือใส่สร้อยใส่หมวกอะไรเงี้ยตามสไตล์บางวันก็อยากแต่งเป็นแนว Y2K บางวันก็อยากเป็นแต่งแนวแบบเป็นเปปปี้บอยหรือว่าแต่งเป็นแนวไฮสคูลอะไรเงี้ยมันก็ได้หมดเลยอ่ะพร้อมชอบแต่งตัวนะใช่ครับผมครับขอบคุณครับรักครนัะครับที่รอซัพบพอร์ตรอดูผลงานเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณครับเช่นกันนะครับโอเคพร้อมขอคุณตุ๊กตาคุณตุ๊กตาเปิดไมค์มาคุยกันได้นะพอขึ้นมานานแล้วอ๋อจะถามว่าพร้อมอยากขอบคุณอะไรตัวเองมากที่สุดหรือว่าขอบคุณอะไรก็ได้ที่แบบตัวเองทำมาหรืออะไรโอเคเลยพร้อมอยากขอบคุณอะไรมากสุดหรอพร้อมอยากขอบคุณตัวเองที่ใช้ชีวิตได้คุ้มละกันเพราะว่าขอบคุณตัวเองที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดที่จะแบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการได้เข้ามาทำงานตรงนี้การได้อยู่หน้ากล้องหรือว่าการได้ขับรถครั้งแรกหรืออะไรครั้งแรกอะไรเงี้ยการที่ได้กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ทโซนตัวเองอ่ะมันคือสิ่งที่รู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาเราใช้คุ้มแล้วอ่ะพร้อมอยากให้แบบทุกคนแบบรู้สึกอย่างนั้นนะหมายถึงว่าทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวแบบมันจะทำให้ทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะว่าคือผมไม่ได้สนับสนุนทุกคนให้เหนื่อยนะหมายถึงว่าถ้ารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งนี้แต่มันเหนื่อยเราก็ลองทำมันให้สุดก่อนถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราอยากทำมันจริง
อย่างเช่นชีวิตนี้ถ้าเกิดเราแบบอยากที่จะไปนั่งรถไฟเหาะแต่ว่าเราไม่กล้านั่งสักทีแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไม่ได้แบบมีสุขภาพที่ดีพอให้จะไปนั่งรถไฟเหาะแล้วอะเราก็อาจจะมาเสียดายว่าทำไมชีวิตนี้ครั้งหนึ่งเราไม่เคยนั่งรถไฟเหาะประมาณนี้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่กล้าทำกล้าคิดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่รักตัวเองในทุกวันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าง enjoy ในทุกวันแล้วก็ได้มาแบ่งปันพลังงานดีๆให้ทุกคนในนี้แล้วก็ขอบคุณที่ยังจะอยากตื่นมาใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ต่อประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับอยากเจอน้องโคมมากเลยเสียดายไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันเอาหรอนี่อยู่ประเทศไหนฮะได้อยู่ลาวอ๋อสบายดีเอ๊ะสบายดีไหมสบายดีครับสวัสดีไปมีโอกาสเดี๋ยวก็ได้เจอกันครับผมได้ว่างๆมาเที่ยวลาวได้นะได้เลยแบบไปเที่ยวลาวน่าจะเป็นช้อยที่ดีเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องใช่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวขอบคุณอนุญาตสุ่มคนมาเพิ่มนะพร้อมแบบรับตามนึงนะครับได้เลยครับมีคนถามว่าเวลาพร้อมรู้สึกไงพร้อมที่จะใจตัวเองยังไงครับฟิวใจตัวเองยังไงหรอก็ความฟิวใจก็คงหาอะไรกินหาอะไรอร่อยกินนี่เป็นสิ่งที่ผมพิมพ์ว่าแบบหาอะไรอร่อยกินเนี่ยไม่ใช่สักแต่พิมพ์นะทุกคนคือเวลาคนเรากินของอร่อยอ่ะมันจะมีความสุขมันจะแบบผมไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะดรีนาลีนหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนความสุขปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นอ่ะการมีของอร่อยการได้ทำสิ่งที่ชอบหรือว่าการได้นอนพักผ่อนอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าสมมติว่าเราต้องการพักอ่ะเพราะว่าเราควรจะใช้เวลาพักนั้นให้แบบมีคุณภาพใช่ก็จะเป็นการฮีลที่ดีใช้ชีวิตกับคนที่ใช้เวลากับคนที่เราเซลฟ์กับคนที่เรารู้สึกปลอดภัยหรือแบบแม้แต่ว่าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือว่าเป็นการฮีลอย่างนึงครับผมประมาณนี้ใช่ครับเดี๋ยวเขาพูดกับคอมแป๊บนึงได้เดี๋ยวเขาจะลงแล้วเพราะว่าเราอยู่มานานมากเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ขึ้นได้ครับโอเคคือจะบอกความว่าผมเป็นคนที่เก่งสุดๆแล้วก็มีความสามารถมากๆแล้วก็โอ๊ยจะพูดยังไงดีคือผมเก่งมากๆแล้วก็แสนดีสุดๆแล้วก็ชอบผมมากๆนะครับรักผมนะเดี๋ยวจะลงแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับว่าแต่ลงยังไงอ่ะนั่นสิผมก็เพิ่งมาเปิดสเปซครั้งแรกเหมือนกันผมก็เป็นยังงงๆเหมือนกันทุกคนที่แบบทุกคนที่พูดคุยกับผมวันนี้ก็สามารถแบบแท็กแฮชแท็กผมเป็นผม KCY นะเพราะว่าพร้อมเอาไว้อ่านเวลาว่างๆมันจะได้แบบมันจะรู้สึกดีมากทุกคน ขอบคุณครับขอบคุณอนุญาตสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มนะโปรไฟล์พร้อมเห็นโปรไฟล์น้องคีนโดดเด่นสุดๆแล้วก็แบบช่วงระหว่างสเปซแบบฝากพร้อมอ่านในแท็กด้วยได้ไหมเผื่อบางคนเขาไม่ได้ขึ้นมาเผื่อเขามีอะไรอยากบอกพร้อมได้เลยครับพร้อมขออุ้ยน้องพร้อมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยคือก่อนที่พี่จะถามพี่จะบอกว่าพี่ก็เป็นลับวี่เหมือนกันเป็นลับวี่เหมือนกันนี่แล้วพี่ชอบเพลงไหนสุดของเลเวลเบทฮะของน้องเคชอบแบดบอยค่ะแล้วก็เป็นเมนน้องเยมน้องเยลีใช่อุ้ยน้องดีใจมากใช่ทุกคนสามารถไปติดตามราชินีเค้กแดงได้นะครับใช่ค่ะราชวงศ์สุดๆราชินีกูลสุดๆจริงๆพี่ไม่ได้จะขึ้นมาถามแต่ว่าคือพี่คุยกับอินเตอร์แฟนคนหนึ่งเขาเป็นคนเวียดนามค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาแล้วก็พี่อยากแบบคือพี่อยากให้น้องพร้อมพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ฝากอะไรถึงเขาหน่อยพี่จะอัดวิดีโอให้เขาค่ะได้ครับเขาแบบพอจะทราบชื่อไหมครับเผื่อผมแบบจะได้ตอบตรงไปชื่อทิฟฟานี่ค่ะโอเคทิฟฟานี่นะครับโอเค1 2 1 2 3 Hi Tiffany so I'm prompt fromProject Alpha, and this is my voice. So this is a message that I'm gonna send to you, and thank you for supporting me and all of my friends from Project Alpha, and hope you have a nice day and have a nice life, and hope we see each other in the future. So please come to Thailand and see me if you have a chance, and please enjoy your life and enjoy in what you are doing right now. So have a nice day. Thank you. ขอบคุณค่ะคือพี่มีแค่นี้แหละพี่ลงดีกว่าให้คนอื่นเขามีโอกาสขึ้นมาพูดบ้างขอบคุณนะได้เลยพี่ขอบคุณครับยินดีครับผมลงตรงไหนเนี่ยคนนี้ละกัน
สวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยผมได้ยินเราไหมได้ยินครับตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเราไม่แน่ใจว่าน้องพอมจะได้ยินเสียงข้างนอกหรือเปล่าได้ยินเสียงชัดดีครับโอเคค่ะร้องไห้จู่ๆเราฟังอยู่ดีๆจู่ๆก็มีไมค์ให้เราพูดเลยพร้อมแบบพร้อมอ่ะตอนเนี้ยแบบพร้อมมาหลับตาคุยกับทุกคนอยู่ พอสารภาพเราผมก็ค่อยๆลืมตามาแล้วก็สุ่มคนแล้วก็อ่านบ้างเพราะว่าตอนนี้แบบวันนี้แบบเหมือนพร้อมแบบไอ้นี่พร้อมแบบคลายเครียดนิดนึงแล้วก็ไม่สบายนิดนึงแล้วแบบเหมือนอยากพักตามากแต่ว่าแบบนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้การที่น้องพร้อมคุยกับพวกเราทุกคนมันจะทำให้น้องพร้อมดีขึ้นแล้วแฉ่งใช่มันทำให้พี่มีความสุขทำให้พร้อมมีความสุขถึงแม้ว่าพร้อมจะหลับตาอยู่พร้อมก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขคือเราอยากจะบอกว่าวันที่31เนี้ยเรากลับต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้ไปหาน้องพร้อมเรารู้สึกว่าเสียใจมากก็อยากไม่เป็นไรเลยเนี่ยเราก็ยังคุยกันอยู่ใช่เราก็เลยตอนนี้เราไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยนะคือเราอยากจะบอกน้องพร้อมว่าการที่แบบวันธรรมดาของเราแบบทุกๆวันอะแล้วมีน้องพร้อมมาบอกฝันดีตอนกลางคืนแล้วก็บอกสวัสดีอรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามันทำให้เราอะแบบเป็นวันธรรมดาที่เราแบบมันสันนิษฐานขึ้นมากๆเลยขอบคุณที่ได้ยินแบบนั้นนะครับพร้อมก็อยากจะบอกว่าการที่แบบทุกคนแบบมาเมนชั่นมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์แบบเวลาพร้อมทวิตอะพร้อมไล่อ่านทุกคนจริงๆนะแล้วพร้อมก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเราได้แบบพูดคุยกันผ่านทวิตเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารักมากครับผมใช่แล้วเราก็อยากจะขอให้น้องพร้อมมีความสุขในทุกวันในการที่แบบมีเราเออมีแฟนคลับมาในทุกๆวันเลยแล้วก็ขอให้น้องพร้อมดูแลรักษาสุขภาพเองด้วยนะครับครับเช่นกันนะครับขอบคุณค่ะเราจะให้เชียร์อัพคอยซัพพอร์ตน้องพร้อมอยู่ทุกๆครั้งทุกๆงานทุกๆวันทุกวินาทีเลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยเป็นยังไงอ่ะโอเคพร้อมขออนุญาตสุ่มคนมาเพิ่มนะได้เลย1 2 3ยัง1 2 3จัดสองละกันอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมเอ่ยได้ยินไหมคะครับผมโอ้พี่มีอะไรอยากถามไหมเอ้ยหรือว่าอยากได้พูดคุยอะไรหรือเปล่าได้ครับทุกคนสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับครับผมมีอะไรถามไหมถามอะไรดีนะพรุ่งนี้ไปไหนบ้างครับพรุ่งนี้ไปไหนบ้างมีแผนจะไปไหนเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่าพอเป็นคนที่ไม่ได้มีแผนว่าจะไปไหนในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันที่20เอ๊ะวันไหนนะวันมะรืนนี้พร้อมมีแผนว่าจะไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนๆน่ะใช่ก็พรุ่งนี้อาจจะแบบเป็นการเตรียมของเช็คลิสต์ต่างๆเข้ากระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อยมากกว่าไม่ก็อาจจะออกไปเที่ยวช่วงบ่ายๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันฮะเพราะว่าต้องดูหน้างานอีกทีนึงประมาณนี้ฮะแล้วคิดถึงกันไหมครับอะไรนะคิดถึงกันไหมครับคิดถึงไหมครับทุกคนเลยเปิดสเปซเนี่ยเพราะว่าอยากพูดคุยกับทุกคนเคมีคนฝากมาบอกคิดถึงนะครับคนชื่อบูมอะฮะบีบูมเอ้ยโอเคพี่บีบูมานะครับทุกคนพี่บูมคือพี่ชายผมไม่ใช่ความอยู่คนหนึ่งนะทุกคนโอ้โหโอเครับทราบรับรู้เรื่องละตอบไลน์ฉันบ้างนะแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคทุกคนอันนี้คือทุกคนใจเย็นนะอันนี้เป็นพี่ที่พร้อมมาจากเองพี่ขอครับครับผมมีคนบอกฝากบอกว่าอยากได้ยินแบบนึงหนูขอจำบทแป๊บได้ใจเย็นเขาบอกว่าขอแบบขอกำลังใจให้คนที่รู้สึกเหนื่อยในตอนนี้นะครับขอกำลังใจให้โอเคก็สำหรับใครที่เหนื่อยอยู่ความรู้สึกว่า
ถ้าสิ่งที่เจออยู่หรือว่าสิ่งที่ทำอยู่มันเหนื่อยอ่ะมันก็ไม่ผิดที่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบถอยกลับมาสักนิดนึงแล้วมาพักมาดูแลใจตัวเองหรือว่าดูแลร่างกายตัวเองก่อนให้พร้อมบางทีแล้วเราอาจจะแบบเราอาจจะใช้ความพยายามมากๆแล้วก็ตั้งใจทำมันมากๆจนบางทีเราอาจจะละเลยตัวเราเองเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราแบบตั้งใจอยากทำให้สำเร็จอ่ะมันควรจะต้องมาพร้อมกับร่างกายและจิตใจของเราที่พร้อมด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีเวลาพักผ่อนที่มีคุณภาพแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมีความสุขเติมพลังให้กับตัวเองบ้างใช้เวลาให้ตัวเองได้รู้สึกว่าแบบได้ใช้ชีวิตบ้างอะไรเงี้ยก็สู้ๆนะครับทุกคนคนที่เหนื่อยอยู่ก็อย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับผมอย่าท้อสู้ๆครับประมาณนี้แล้วกันสิ่งที่อยากฝากบอกมีเขาบอกว่ามีเพลงที่อยากมอบให้แฟนคลับไหมคะเพลงที่อยากมอบให้แฟนคลับไหมมีนะได้งั้นพี่ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งในการเลือกเพลงอะไรดีนะถ้าเป็นตอนนี้เพลงที่ขึ้นมาในเพลย์ลิสต์ของพี่ก็จะคืออะไรเอ่ยก็คือเพลงอุ๊ยพอแบบไม่ได้คำนึงถึงความหมายของเพลงเลยสิอยากให้ความหมายดีๆอ่ะแต่ว่าเพลงที่ขึ้นมาเพลงแรกก็น่าจะเป็นเพลงวันของคุณซาร่าไม่รู้ว่าทุกคนเคยฟังไหมแต่ว่ามันขึ้นมาผมก็เลยเอาเพลงนี้วันของวันของซาร่าคังครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ไปเปิดได้เลยเป็นเพลงที่เพราะมากดนตรีแล้วก็ศิลปินคนนี้ก็เป็นศิลปินที่คุณภาพเหมือนกันคุณซาร่าคังนะครับโอเคพร้อมขออนุญาตสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มนะปึ๊บอันนี้คือกลับมาลืมตาอีกครั้งอันนี้โอเคสักสามแล้วกันปึ๊บสวัสดีครับเอ้าคือเราออกแอปไปเสิร์ชดูว่าพร้อมแนะนำเพลงแล้วกลับเข้ามามันขึ้นมาแล้วแป๊บนึงนะตกใจได้เลยจะเรียนแล้วอีกสองคนที่ผมเลือกขึ้นมานี่มีคำถามอะไรไหมครับพี่พร้อมรักจริงๆด้วยตื่นเต้นมาก พี่พร้อมหนูไม่ได้ไปบนอะไรไว้ใช่ไหมคืออะไรนะรอพี่พร้อมจนหลับแล้วนี่ได้ขึ้นมาแล้วได้ขึ้นมาแล้ว อันนี้เป็นแนวแบบเตือนให้รู้ตัวขึ้นมาแล้วนะทุกคนโอเคมีอะไรอยากถามไหมแบบพูดคุยเมื่อกี้เราเห็นแบบว่าพร้อมตอบว่าแบบว่าแบบดูพวกรอมคอมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมก็เลยจะมากระทำการขายรอมคอมอย่างหนักได้ไม่แน่ใจว่าพร้อมเคยดูเรื่องRun On ไหม Run ของเกาหลีอ่ะช่วงประมาณปี2020ถึง2021เฮ้ยเนี่ยพร้อมกำลังหาซีรีส์ดูอยู่พอดีเรื่องนี้ใช่ไหมไม่เคยดูเลยพร้อมแบบซีรีส์เกาหลีพร้อมแบบไม่ได้ดูมานานมากแล้วเพราะว่าพอแบบไปเสพงานฝั่งตะวันตกซะเยอะช่วงนี้แบบว่านางเอกอ่ะเป็นแบบทำพวกแบบซับไตเติลหนังอะไรเงี้ยส่วนแบบว่าพระเอกเป็นแบบนักวิ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดถึงเหมือนแบบเขาเรียกอะไรพวกปัญหาของแบบอาชีพที่มันไม่ได้ถูกมองว่าคอนเวนชั่นอลอะไรอย่างงี้ด้วยแบบว่าสนุกมากเลยถ้าอยากดูแบบรอมคอมที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความรัก 100% ขนาดนั้นใช่ได้พร้อมจะตามไปดูแล้วก็แบบหุยรีบเกินแล้วก็แบบว่ามีของฝั่งญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเคยดูไหมอีกเหมือนกันเรื่องแบบว่า My Pretty Proofreader อะไรนะ Proofreader ครับที่แบบว่าเป็นคนคอยเช็คบทอะไรเงี้ยใช่ Proofreader My Pretty Proofreader Proofreader เจอไหมนะน่าจะมีใน Netflixมันขอเปิด Netflix แบบมันเปิดแล้วสเปซมันยังจะอยู่ใช่ไหมทุกคนเป็นคำถามที่น่าสนใจมากอยู่พี่พร้อมกดออกแล้วก็แต่ว่าไม่อยากกดออกแต่สีแดงนะแต่ว่าแค่กดออกจากโฮมเฉยๆแล้วมันก็ยังอยู่ปกติโอเคทุกคนพร้อมกลัวเพราะว่าเมื่อกี้พร้อมกด Netflix แล้วมันเสียงทุกคนหายไปเพราะฉะนั้นพร้อมจะเซิร์ชในเน็ตแทนมันพี่พร้อมอย่าลกเรียนไว้อย่าลกโอเคได้อยู่สติกลับมาแล้วทุกคนเห็นแล้วเป็น
หมายถึงว่าคุณพอชาคริสอะอย่าลุกเห็นแล้ว my pretty proofreader เป็นใช่ใช่เห็นแล้วแบบนางเอกเป็น proofreader แล้วก็แบบเหมือนต้องพูดเรื่องแบบการตรวจพวกหนังสือพวกสื่ออะไรที่มันแบบต้องทำยังไงให้เหมือนยังไงเดียเราแบบอยากให้เขาขายได้แต่เราก็ไม่อยากให้เขาสูญเสียความเป็นตัวตนมากเกินไปอะไรอย่างนี้สนุกดีใช่โอเคน่าสนใจมากสำหรับพล็อตเรื่องใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ได้เลยแล้วก็อะไรนะแป๊บนึงนะขอระลึกก่อนจะรีบทำให้เสร็จแล้วจะได้ลงละเพราะว่ารู้สึกเกรงใจมากคือออกแนวได้คุยเยอะเกินละพร้อมแบบปกติดูจิบลิไหมอะจิบลิหรอพวกหนังของจิบลิอะไรเงี้ยอ๋อดูมันใช่แบบมันใช่พวกแบบเขาเรียกว่าตัวอะไรนะที่มันจะมีตัวสีน้ำตาลแบบตัวทองชอบมากชอบสุดๆเป็นนี่พร้อมแบบเป็นชอบมากแบบหมายถึงว่าชอบมากงงพูดหลายรอบแล้วแต่ว่าพร้อมรู้สึกว่าพร้อมชอบเนื้อเรื่องแล้วก็ชอบลายเส้นของค่ายนี้มากๆแบบโอเนียลพร้อมก็ชอบจริงจริงจริงใช่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 หรือว่าอยากรู้ว่าแบบขอโทษพูดก่อนเลยหรือว่าอะไรนะอยากรู้ว่าชอบเรื่องไหนที่สุดแบบมีเรื่องไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหม Spirited Away โอเคตอบกลับเร็วไปไหมนะอะไรนะ Spirited Away Spirited Away ใช่อ๋อโอเคผมชอบเราพูดก่อนเลยครับไม่เอาพูดก่อนก็ผมชอบเพลงของมันด้วยแล้วก็ชอบลายเส้นแล้วก็การดำเนินเรื่องของมันด้วยแต่จริงๆผมชอบหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมแค่อินกับเพลงsoundtrack ของมันเฉยๆเพราะว่าเป็น soundtrack ที่พอรู้สึกว่าเป็น soundtrack ที่แบบเพราะแล้วมันแบบฟังเข้าไปในจิตวิญญาณอันนี้พร้อมแอปเบียวแหละแต่ว่าอยู่พร้อมเป็นจิตวิญญาณเลยไม่เบียวไม่เบียวเนียนอยู่เนียนอยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบรู้สึกว่าเพลงมันแบบเอาไปเล่นในเครื่องดนตรีแบบไวโอลินหรือว่าเปียโนมันก็เพราะอะทำนองมันเพราะแบบชอบ Spirited Away มากๆจริงๆๆชอบเหมือนกันแบบเรารู้สึกว่าไวเพราะมันแบบเข้ามันขอโทษนะสิ่งนี้จะดูเบียวมากแต่ฉันจะพูดมันออกมาเพราะฉันเริ่มพูดไปแล้ว คือเราจะไม่ปล่อยให้พร้อมเบียวคนเดียว ไม่คือเรารู้สึกว่าพร้อมแบบไวบ์เหมือนพระเอกหนังจิบิอะพระเอกหนังจิบิเรื่องไหนหรออุ้ยถ้าให้เอาเป็นเรื่องก็เป็นไอ้นี่ได้ไหม Whispers of the Heart อ๋อ Whisper of the Heart ใช่ๆอ๋อขนาดโอ้โอเคเคยดูปะเคยดูเคยดูใช่ใช่ใช่เหมือนแบบอธิบายไม่ถูกแต่ดูเป็นแบบเคยได้ยินที่เขาบอกป่าวว่าแบบเราเป็นตัวละครที่ผู้หญิงเขียนเราเป็นตัวละครที่ผู้ชายเขียนอะไรเงี้ยพร้อมดูเป็นตัวละครที่จะออกมาจากหนังจิบลิอะอธิบายไม่ถูก นั่นแหละใช่ มันต้องมีคนเข้าใจฉันบ้างแหละในสเปซเนี้ยผมก็พอเข้าใจอยู่เพราะว่าผมก็แบบดูหนังจิบลิอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณมากที่แบบพอแบบเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยตัวละครตัวนั้นเลยเป็นเกียรติมากๆไม่เกียรติเลยไหมนะใช่ประมาณนั้นค่ะขอบคุณแล้วก็มีทางบ้านส่งเดมมาฝากบอกว่าเขาบอกว่าฝากบอกหน่อยว่าขอบคุณที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีพร้อมขอบคุณที่โลกนี้มีพร้อมครับทุกคนขอบคุณมากพร้อมได้ยินดีเลยดีใจมากแต่ว่าแบบก่อนที่จะขอบคุณพร้อมทุกคนขอบคุณตัวเองว่าโอเคขอบคุณตัวเองที่ได้อยู่บนโลกใบนี้ขอบคุณที่มีชีวิตแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพร้อมต่อได้แบบอันนี้แบบเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นทุกคนต้องขอบคุณตัวเองด้วยโอเคโอเคครับใช่ใช่แต่ก็ขอบคุณพร้อมมากแหลกแบบนะคุณไม่รู้เรื่องขอบคุณพร้อมมากมากเหมือนกันแบบเราด้วยเพราะว่าแบบนั่นแหละแบบว่าเป็น notification ที่ดีใจเวลาเห็นครับขอบคุณครับไว้พร้อมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยให้ทุกคนมีความสุขถ้าผมแบบถ้าเกิดพร้อมจะมีความสุขกับทุกคนได้ผมก็จะทำครับโอเคครับ ครับเดี๋ยวเราลงไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพูดนิดนึงคือมันมีคนเข้ามาดูแบบมันมีเด็กอัลฟาเข้ามาดูเยอะมากเลยนะไม่รู้พร้อมเห็นหรือยังแบบว่าอุ๊ยสามารถจริงหรือเปล่าใช่พักใหญ่ๆแล้วพร้อมตอนนี้มีไหมอ่ะคือพร้อมอ่ะตอนนี้ก็มีกรอยู่เนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงจริงเธอกดดูเลยไอ้กรอยู่ไหนไหนยังไม่เห็นกรอ่ะจริงๆพอไม่เห็นใครเลยจริงๆพร้อมหลับตาที่พร้อมพูดแหละแต่ว่าไหนนะนี่ไงเป็น listener อ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นละเราหมดสารละเราไปละโอเคโอเคขอบคุณครับขอเชิญขึ้นมาพูดได้
ฮะพูดยังค่ะอันนี้เป็นแนวงงอ่ะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณบอมองเอวีถามก่อนแล้วกันมีคนฝากถามว่าที่พร้อมว่าแอบเล็งรองเท้ารุ่นไหนไปไหมคะเลยเหรอรองเท้าเหรอนี่พร้อมแบบทุกคนถ้าเกิดแบบจะซื้อให้พร้อมแบบผมเกรงใจมากๆเลยนะแต่ว่าพร้อมที่พร้อมจะซื้อเองอ่ะก็อยากซื้อเป็นแบบไนกี้บ้างแหละอยากมีไนกี้ของตัวเองบ้างแต่ว่าพร้อมทุกคนอีกรอบนึงมันแบบมันแพงทุกคนแต่ไม่แพงครับพี่พร้อมช็อตฟิวได้ไหมอะไรนะฮะพี่พร้อมแสนดีจนแบบช็อตฟิวแฟนคลับแล้วตอนเนี้ย ไม่พร้อมก็แบบเป็นถ้าเกิดพร้อมเป็นแนวแบบอยากได้แล้วแบบบอกว่าอยากได้แล้วทุกคนซื้อมาให้อ่ะมันจะมีความรู้สึกที่ว่าแบบอาจจะรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่าความสุขของทุกคนคือการซื้อของมาให้พร้อมเนี่ยพร้อมก็จะไม่ปฏิเสธนะแต่ว่าพร้อมเกรงใจเฉยใช่ใช่เอาแต่พร้อมจะไม่ช็อปฟิวแล้วทุกคนก็พร้อมชอบตอนนี้พร้อมกำลังแบบดูไนกี้ครับผมขอบคุณนะครับใส่รองเท้าซ้ายอะไรคะไออะไรเอออ๋อ43 44เอ๊ะไม่นะ43ครึ่ง44ประมาณนี้ใช้ US 10 US 10โอเคค่ะแล้วก็มีคนฝากถามว่ามีเพลง90เพลงไหนที่ชอบหรือกำลังอินตอนนี้ไหมคะโหได้อันนี้มันคือ90ไหมนะที่มาร้องว่าในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาของฉันมันสดใสอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยไม่รู้ว่ามันคือ90หรือว่าก่อนนั้นอีกแต่ว่าพร้อมชอบเพลงนี้โอเคค่ะครับผมประมาณนี้พร้อมตอบเร็วไปไหมนะไม่ได้เอ้เดี๋ยวหนูไปเหมาไนกี้มาให้นะคะโอ้โหขอบคุณค่ะโอเคขออนุญาตส่งขึ้นมาเพิ่มนี่ฮัลโหลพี่พรครับผมเชิญพูดเลยครับคือแบบเราแบบเตรียมมานานมากก็คือว่าคือวันนั้นที่พี่พร้อมไลฟ์กับกรกับออโต้ใช่ไหม แล้วเราก็แบบไปเมลเล่นเนี้ยแบบให้พี่พร้อมมาลองคนไม่คุยเพราะแบบก็เราเป็นยูเซอร์เนาะแล้วก็เลยอยากให้แบบว่าคนที่เราชอบแบบร้องเพลงแบบวงที่เราชอบด้วยแล้วพี่พร้อมก็อ่านเมนนั้นแล้วพี่พร้อมก็ร้องแต่แบบโทรศัพท์เราคือมันเป็นอะไรไม่รู้มันอัดหน้าจอใช่ไหมแล้วคือแบบท่อนที่พี่พร้อมร้องคือมันหายแต่แบบเราอยากจะบอกว่าวันนั้นที่พี่พร้อมร้องใช่ปะคือเมน My Day เรามากแล้วก็แบบนอนหลับฝันดีมากเฮ้ยขอบคุณแบบขอบคุณที่รู้ว่าเมนyour day นะครับค่ะแล้วก็แบบพี่พร้อมร้องให้ฟังอีกรอบได้ไหมแต่เดี๋ยวแบบรอบนี้เราจะอัดแบบจะอัดจริงๆโอเคได้เลยแล้วเดี๋ยวพร้อมร้องคุกให้ฟังแล้วกันเนาะมันคือโอเคหนึ่งสองสามเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้ till the endพูดไม่เยอะกับคนอย่างฉันมันพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงโอเคประมาณนี้เขาไม่รู้ร้องผิดไหมนะไม่ผิดพี่พร้อมเพราะมากขอบคุณครับโอเคอันนี้เป็นแนวพรมือว่าจริงขอบคุณครับอย่าเลยพี่พร้อมนี่ก่อนไปแล้วเขาถามมีคนฝั่งถามว่าพี่พร้อมชอบวงอะไรในไทยบ้างคะวงอะไรในไทยบ้างชอบอัลฟาครับเออไม่ค่ะแต่นี่ต่อไปแล้วมีพี่เลโก้มาดูด้วยนะครับอยู่ข้างล่างเลยพี่อะไรนะเลโก้อะเลโก้ลงละพี่อะลงละพี่มาเหรอแล้วก็อยู่ไหมอยู่มีก่อนไปแล้วก็คือหนูอยากขอบคุณพี่พร้อมแล้วก็อัลฟาทุกคนเลยนะที่เคยดึงหนูมาจากจุดที่แบบแซดมากๆอะตอนนั้นคือแบบหนูแซ่บแบบแซ่บมากๆแต่พอแบบได้มาดูอัลฟาตอนนั้นแบบทำให้หนูหิวใจสุดๆไปเลยอยากขอบคุณทั้งพี่พร้อมแล้วก็คนอื่นๆอีกครั้ง26คนเลยที่ทำให้เราแบบเรากล้าที่จะแสดงออกอะไรหลายอย่างแล้วก็อยากบอกพี่พร้อมว่าพี่พร้อมคือเหมือนกับเป็น
จุดแบบศูนย์กลางของใครหลายๆคนก็อยากให้พี่พร้อมแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากจริงๆโอเคขอบคุณที่หนึ่งนะครับแล้วพี่ก็เชื่อว่าพี่แล้วก็กอลเลโก้แล้วคนอื่นที่จะได้ยินคำพูดของน้องเมื่อกี้ก็จะยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับพร้อมๆก่อนลงขอพูดนิดนึงได้ไหมคือแบบว่าเราเห็นที่พร้อมพูดแล้วแบบเราลืมแล้วเราทวิตไว้แล้วมีคนมารีเราเพิ่งนึกได้โอเคคือเหมือนแบบว่าที่พร้อมบอกว่าแบบเวลาทุกคนชมว่าแบบพร้อมก็เป็นแค่คนธรรมดาเหมือนทุกคนนะอะไรเงี้ยคืออยากให้ยูแบบ appreciate มันมากๆนะว่าเหมือนแบบยังไงดีอ่ะคือในมุมมองของพร้อมอ่ะมันดูเป็นสิ่งที่แบบมันควรจะทำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตจริงแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบทำอย่างนั้นหรือว่าแบบมีความคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็เลย appreciate มากๆรวมถึงเราด้วยอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้ยังไงดีอ่ะเราดีใจที่ยูมองว่าแบบมันคือสิ่งธรรมดาเราดีใจที่ยูแบบเซตสิ่งนี้เป็นบาร์ให้ตัวเองแต่ว่าเราก็ appreciate มันมากๆด้วยที่แบบยูเป็นแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่ามัน nice มากมันเป็นความธรรมดาที่เราแบบ appreciate มากๆครับขอบคุณครับจริงๆผมก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ได้แบบทั้งช่วงชีวิตพร้อมอ่ะมันก็ไม่เหมือนทุกคนแหละมันก็จะมีช่วงที่ดีแล้วก็ไม่ดีปรับบนกันไปแต่ว่าถ้าแบบตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากแบบเราอยากแบบรักตัวเองหรือเราอยากแบบขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเราก็จะคิดแบบนี้เป็นแบบความคิดที่ดีต่อตัวเองแล้วกันง่ายๆเบสิกครับผมขอบคุณนะครับโอเคมันมีใครอยู่ไหมนะซูมขึ้นมาลงนะพี่กับสุปกรณ์จะขึ้นมาคุยก็ได้นะจ๊ะไม่ได้เกี่ยงเพราะว่าเพิ่งเห็นเอาดีขอบคุณคนเมื่อกี้มากๆที่มาบอกให้รู้ว่ามีแอลฟาเข้ามาจริงๆก่อนหน้านี้มันมี2พีมีคนอื่นด้วยแต่เขาออกไปหมดแล้วใช่ๆหนูอยากขอบคุณพี่พร้อมจริงๆแบบขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะที่แบบหนูไม่รู้เหมือนกันว่าหนูเคยแซดกับเรื่องอะไรมาก่อนแต่ว่าพอได้มาดูแอลฟาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าคิวใจสุดๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากบอกพี่พร้อมว่าขอบคุณที่เป็นความสุขให้ใครหลายๆคนนะคะอุ๊ยลิ้นพันขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณแบบดีใจมากที่ได้ยินอย่างนั้นพร้อมจะรับคำชื่นชมของทุกคนไว้นับจากนี้ไปครับผมขอบคุณค่ะไปเจอไว้คุยกันใหม่ได้ครับน้องพร้อมก็สุ่มขึ้นมานะหลับตาจิ้ม1 2 3ปึ๊บ1 2 3ปึ๊บโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยได้ยินไหมนะน้องหัวฟ้าคนนั้นน่ารักมากมายถามได้นะครับหรือว่าปอมอหรือว่าปะไปยะหรือเปล่าปะไปปะไปยะหนูไม่คิดว่าหนูจะขึ้นมาหนูจะร้องไห้อันนี้แบบใช้ดวงล้วนๆบอกเลยเพราะว่าพี่สุกอุ้ยหนูจะร้องไห้อ่ะพี่อุ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งร้องไห้ถามพี่ได้เลยนี่เราคุยกันมานานหรือยังนะพร้อมไม่ได้ดูเวลาเลยอะพี่พร้อมขอแอบกระซิบนิดนึงมีอัลฟาอีกคนมาดูใครอีกเอ่ยวิลเลียมจริงปะเนี่ยนายจักรพรรดิแก้วฟันธงอะนะแล้วตอนนี้อัลฟามีใครดูอยู่บ้างก่อนพร้อมหาไม่เจอแล้วเพราะว่าวิลเลียมก่อนอยากอยากขึ้นมาคุยไหมอ่ะอยากขึ้นมาคุยก็ขอได้นะโอเคระหว่างนี้มีใครอยากถามอะไรไหมเอ่ยระหว่างนี้พร้อมก็จะให้คุณจักรพรรดิกับคุณระพีพงษ์ได้ฟังไปด้วยแล้วกันกับคุณสุภกรสุริยนาตกุลนะฮะโอเคพร้อมได้ยินเราไหมได้ยินครับเชิญฮะโอเคคือเราอ่ะเจอพร้อมครั้งแรกคืองานที่ไปไอคอนรอบล่าสุดอ่ะที่เป็นของอัลฟารอบล่าสุดคือตอนนั้นอ่ะเราเจอพร้อมครั้งแรกใช่ป่ะแล้วเราอ่ะก็บอกพร้อมว่าขอให้แบบเราทำงานไฟนอลโปรเจกต์ได้แบบได้ดีใช่ป่ะตอนเนี้ยงานไฟนอลโปรเจกต์เราอ่ะมันก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วแต่ว่าแบบแต่มันก็ยังไม่เสร็จนะแต่มันก็โอเคขึ้นเยอะมากๆแล้วเฮ้ยใช่แล้วขอให้พร้อมแบบอวยพรให้เราอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันแบบมันทำให้เราแบบฮึบในการจะทำงานแล้วเรารู้สึกว่าสมองเรามันแล่นขึ้นอ่ะนี่พร้อมแบบดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะยินดีกับคุณปะไปยะปะไปยะด้วยนะครับที่แบบ ได้ทำฟันโปรเจกต์ออกมาได้ดีขึ้นแล้วแบบพร้อมเชื่อว่าถ้าเกิด keep going แบบด้วย energy นี้แล้วก็แบบด้วย
มายด์เซตแบบนี้พร้อมเชื่อว่างานมันจะออกมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็จะมีความสุขครับผมได้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะพร้อมแล้วก็เอ้ยจะพูดอะไรอ่ะลืมเลยเมื่อกี้จะบอกว่าคือเราอ่ะชอบดูพวกแบบว่าคือเราอ่ะจริงๆเราติดตามพวกรายการซูเปอร์โบว์มาเยอะแล้วแล้วเราก็มาตามรายการเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือเราเห็นว่าแบบมันมีเด็กเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนอ่ะมีโปรไฟล์ใช่ไหมที่ต้องแปะโปรไฟล์แล้วแบบทุกคนคือโปรไฟล์แบบคือแต่ละอันเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกน่าสนใจมากๆแล้วเราก็เริ่มมาดูใช่ไหมแล้วแบบเด็กๆทุกคนคือเก่งมากตอนเราดู EP แรกๆคือเรารู้สึกว่าแบบเขาจะมีคัดออกจริงๆเหรอเราแบบทุกคนคือเก่งกันมากๆจริงๆอ่ะจนเรารู้สึกว่าเดเดไปหมดเลยก็ได้นะแบบเดเดหมดเลยก็ได้คือเด็กทุกคนเขามีความสามารถอะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วก็แล้วก็อีกอย่างคือเราอ่ะชอบพร้อมมากตรงที่ว่าพร้อมจะแบบจะชอบพูดอะไรที่มันเป็นแบบความคิดบวกใช่ไหมบางทีเราเจออะไรมาที่มันรู้สึกแบบเหนื่อยๆกลับมาจากเรียนหรือกลับมาจากทำงานอะไรเงี้ยพอเรามาเจอคำพูดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพร้อมเป็นคนที่มีความคิดที่โตกว่าอายุตัวเองมากๆคนนึงเป็นคนที่มีความคิดที่แบบดีมากๆดีกว่าเราด้วยซ้ำนะคะที่เรารู้สึกว่าแบบคือบางอันเรายังคิดได้แบบไม่เท่าพร้อมเลยอะไรเงี้ยโหแต่ว่าเราก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนสามารถเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบได้มันไม่ยากเลยทุกคนแค่ทำในสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรทำในสิ่งที่คิดว่าคนที่เราชอบอ่ะจะทำคนในแบบที่เราชอบจะทำตัวเองในแบบที่เราชอบจะทำอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นแล้วเราก็จะเป็นคนแบบนั้นได้มันเราลองทำดูมันแบบมันจะรู้สึกดีมากเลยได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราพูดสุดท้ายแหละเราพูดยาวมากแหละคือ เราแบบเราไม่รู้นะว่าต่อจากนี้พร้อมจะทำอะไรบ้างแต่เราอยากจะบอกว่าอยากให้พร้อมเลือกสิ่งที่พร้อมจะทำแบบเลือกได้เลยไม่ว่าพร้อมจะทำอะไรอ่ะเราอ่ะก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเราจะคอยติดตามพร้อมไปเรื่อยๆพร้อมอยากทำอะไรพร้อมทำเลยแบบไม่ต้องกลัวแบบคือทำไปได้เลยเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้พร้อมเสมอถ้าพร้อมเหนื่อยก็แค่มาคุยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปคุยในทวิตกับพร้อมเข้าไปคุยใน IG กับพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆได้แล้วก็จะบอกว่าเคนจิฟังอยู่ด้วยนะเคนจิมาเพิ่มโอเคทุกคนเอาฟังคนไหนจะลงแล้วบ๊ายบายนะพร้อมโอเคครับสวัสดีครับโอเคทุกคนเอาฟ้าคนไหนอยากขึ้นมาคุยก็รีเควสต์มานะจ๊ะแล้วก็ใครก็แบบทุกคนก็ช่วยบอกผมด้วยนะถ้าเกิดเขารีเควสต์ขึ้นมาเพราะว่าผมแบบจะไม่เห็นจริงๆทุกคนใช้รูปดิสเป็นจริงเอาฟ้าทุกคนแบบจะสนกันไปหมดแล้วผมเพิ่งแบบเปิดสเปซครั้งแรกมันแบบออกแนวงงนิดนึงโอเคน้องพร้อมมีคนฝากถามว่าน้องพร้อมเป็นใครในนิวจีเหรอคะเมนมินตีครับมินตีเก่งน่ารักสุดๆแต่ว่าทุกคนก็คนในวงคนอื่นก็คือเก่งน่ารักหมดเลยนะผมสวยทุกคนแบบสุขภาพดีสุดๆผมสุขภาพ ประมาณนี้ผมขออนุญาตสุ่มเพิ่มนะครับถ้าเกิดไม่มีคำถามนะหลับตาสุ่มหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยไม่คิดว่าจะได้อ่ะสวัสดีน้องพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรอยากถามพร้อมไหมเอ่ยคือเนี่ย Why? มีอยากจะพูดคือไม่มีคำถามนะแต่แบบขอพูดหน่อยคือคิดมุกเสี่ยวไม่ทันอ่ะขอคิดถึงพร้อมอย่างเดียวป่ะอันนี้คือคิดไม่ทันแต่ก็คิดไม่ทันเก่งพอใช้เก่งอันนี้คิดไม่ทันอันนี้คือแบบเป็นแนวคิดไม่ทันแต่เก่งพอตัวเลยนะเราอุ้ยก็ไม่ได้เตรียมไว้เลยนะจริงๆจริงๆอันนี้เป็นแนวเก่งแบบเป็นสกิลอยู่แล้วไงถึงแม้จะคิดไม่ทันแต่ก็แบบสามารถอิมพอไวได้ก็คือไม่ตายใหม่สามารถพูดได้เรื่อยๆอืมสมมงสุดทุกคนแล้วแบบแล้วคนที่เหลือมีคำถามไหมครับเหมือนแบบพร้อมเอาขึ้นมา3คนนะม่วงไม่มีคำถามแต่ว่าม่วงอยากจะบอกพี่พร้อมว่าแบบพี่พร้อมอ่ะเป็นคนที่มี mindset อ่ะดีมากแล้วก็แสนดีที่หนึ่งเลยเป็นคนที่แบบมี passion มั่นคงแล้วแบบพวกเราอ่ะชอบที่พี่พร้อมมาเล่าอะไรต่างๆที่แบบพี่พร้อมมาเจออะไรในชีวิตประจำวันมารู้สิ่งฮีลใจได้มากๆแล้วก็พี่พร้อมอ่ะชอบแชร์สิ่งดีๆมันเป็นอะไรที่แบบโคตรหิวใจเลยแล้วก็บางครั้งอ่ะ
mindset พี่พร้อมอะทำให้บางคนน้ำตาคอเลยนะเพราะว่าแบบมันดีเกินไปอะมันดีจนทำให้แบบมันซึ้งอะโอ้ยแบบมีอะไรจะบอกอีกแล้วอะขอบคุณที่ได้ยินแบบพร้อมในใจที่ยินอย่างนั้นนะคือจริงๆแล้วในแต่ละวันของทุกคนแดลินพันในทุกคนแต่เอาใหม่หนึ่งสองสามในแต่ละวันทุกๆคนก็จะมีเรื่องราวแบบทั้งดีไม่ดีแหละทุกคนมันก็เป็นเรื่องปกติพร้อมก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าพร้อมแค่รู้สึกว่าแบบพร้อมแบบเราควรจะโฟกัสสิ่งที่ดีแบบมากกว่าสิ่งที่แย่ถ้าเกิดเราแบบมี energy หรือแบบเราถึงเราแบบสามารถที่จะแบบโฟกัสสิ่งที่ดีได้มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วพร้อมก็เลยรู้สึกว่าพร้อมก็อยากแชร์ตรงนั้นลงในทวิตแบบแชร์สิ่งดีๆลงในทวิตให้ทุกคนได้รู้ว่าเออสิ่งเล็กๆน้อยๆของแบบในวันนี้พร้อมแบบรู้สึกว่าเอออยากเอามาลงจังก็คือเอามาลงเลยอย่างเช่นแบบล่าสุดพร้อมลงลูคัสไปว่าแบบลูคัสเป็นหมาหรือเป็นแมวใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่พร้อมสงสัยมาแบบสงสัยเฉยๆวันนี้ว่าเออสรุปคือมันทำท่าทางแบบมีกิริยาแบบเหมือนหมาเลยเดินไปดมๆแล้วก็ไปแบบไปฉี่ตามทางอะไรเงี้ยมันเหมือนหมาเลยอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ว่าแมวอ่ะทำแบบนี้หรือเปล่าก็เลยลงมันเป็นสิ่งง่ายๆแค่นี้แล้วผมก็เลยลงแล้วทุกคนก็เอ็นดูเอ็นจอยกับทวิตที่พร้อมลงแค่นั้นเองมันเป็นสิ่งที่แบบง่ายดายมากๆนี่ขอบคุณมากนะที่แบบพี่พร้อมมาลงอะไรอย่างงี้แบบบางคนอ่ะ mindset พี่พร้อมอ่ะมันฮิวใจมากจริงๆอ่ะพร้อมดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นครับผมดีใจมากสุดๆจริงๆนะงั้นลงแล้วนะให้คนอื่นพูดบ้างได้ครับมีแล้วมีน้องเบฟฮงพร้อมนี่มีจะพูดอะไรไหมครับจะถามอะไรไหมเอ่ยคือเราไม่ได้มีอะไรจะมาพูดค่ะแต่คือเราอยากจะขอบคุณน้องพร้อมมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราได้ผ่านวันแย่ๆมาได้อะค่ะแล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราเฟลกับตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอะเราแบบเราท้อมากเลยว่าคือสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันถูกหรือเปล่าแล้วจนมามีน้องพร้อมที่ได้มาโพสในทวิตนะคะทําให้แบบฮิวใจเรามากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้เราได้ผ่านเรื่องแย่ๆนี้มาได้ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะครับยินดีมากๆที่ได้ยินอย่างนั้นแบบไม่ต้องคิดหรอกว่าแบบในอดีตที่ผ่านมาแบบเราเลือกถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นความตั้งใจของเรานะนะเวลานั้นนะว่าเราอยากเลือกแบบนั้นนะมันก็คือมาจากเราแล้วมันก็คือมาจากตัวเราว่าเราแบบอยากเลือกอยากดำเนินทางไปในทางนั้นนะซึ่งมันไม่ผิดแล้วก็ณตอนนั้นเราคงคิดแล้วว่าแบบมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราแล้วณตอนนั้นอะซึ่งผลที่ตามมาไม่ว่าเป็นยังไงก็เราก็กำลังเจอกับมันอยู่แล้วพอมั่นใจว่ามันคือสิ่งที่เราคิดดีแล้วว่าเราเลือกสิ่งนั้นดีแล้วครับผมสู้ๆขอบคุณนะคะคือเราอยากจะบอกผมว่าไม่ว่าผมจะเลือกเดินไปทางเส้นทางไหนเราจะคอยซัพพอร์ตน้องผมอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะครับขอบคุณมากๆครับผมคุณค่ะงั้นพอขอสุ่มขึ้นมาเพิ่มรับตาแล้วสุ่มไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้สุ่มสนุกมากสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคือแค่ไหนสวัสดีครับเราไม่คิดว่าจะได้อ่ะพร้อมโอเคผมก็หลับตาสุ่มเหมือนกันทุกคนมันเป็นแบบโชคชะตาแล้วแหละโอเคงั้นเราขอพูดโอเคหนูจะถามได้ครับได้ครับยังไงดีสิเอาใครก่อนก็ได้ครับงั้นเราก่อนก็ได้ค่ะโอเคครับเชิญเลยครับคือพอดีว่าตอนนั้นอ่ะคือเราอ่ะรู้ไหมไงลนไปหมดเลยคือตอนนั้นอ่ะเหมือนเราไปหาน้องอัลฟาที่ไอคอนใช่ไหมรอบล่าสุดที่เราไปทีเนี้ยเราอ่ะก็ไปแบบว่าเขาเลยนะเราไปหาพร้อมด้วยนะเราจำได้เราไปหาพร้อมมาด้วยเราคุยกับพร้อมเยอะมากแล้วแบบทีเนี้ยมันจะมีเรื่องนึงที่แบบว่าเราไม่ได้บอกพร้อมแต่ว่าคือเราอะคือเราอยากจะบอกพร้อมว่าพร้อมอะเป็นคนที่แบบรู้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนได้รู้เฉพาะเราคือพร้อมอะเป็นคนที่แบบเราแบบ
ปึ้มปึ้มปึ้มในตัวพร้อมมากมากแล้วแบบแล้วคือเราอ่ะคือเราออดิชั่นรอบที่หนึ่งเราผ่านแล้วทีนี้เราก็ไปขอกำลังใจจากทุกๆคนที่เป็นใช่ไหมทีนี้โดยถึงพร้อมอ่ะเราไม่ได้ขอพร้อมแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเราผ่านรอบที่สองแล้วนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีมากมากเลยคือเราอยากจะบอกว่าพร้อมเป็นแรงบันดาลใจของเราแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นอัลฟาเลยขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจของเราทำให้เราได้มาแบบได้มาออดิชั่นแล้วก็ขอบคุณพร้อมที่ต้องขอบคุณอะไรที่แบบว่าทำให้เราได้มาเจอกับพร้อมอ่ะคือเราแบบคือเราดีใจมากที่ได้เจอพร้อมแล้วพร้อมก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเรารักพร้อมมากๆแล้วเราจะซัพพอร์ตทุกเส้นทางของพร้อมตลอดไปเลยนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่เป็นไรขอบคุณมากๆที่แบบมาแชร์เรื่องราวดีๆให้แบบพร้อมกับคนอื่นๆในโปรเจกต์ได้รู้ที่แบบฟังอยู่ก็จริงๆแล้วแบบพร้อมรู้สึกว่าตอนช่วงที่แบบออดิชั่นหรือว่าช่วงที่กำลังเริ่มก้าวมาในเส้นทางเนี้ยมันก็อาจจะแบบเหนื่อยหรือมันอาจจะแบบไม่มีอะไรแน่นอนหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าพร้อมอยากจะบอกว่าแบบหลายๆคนรวมถึงตัวพร้อมเองก็ต้องผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันกว่าจะแบบมาถึงได้กว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ต้องสะสมจากประสบการณ์แล้วก็สกิลต่างๆที่แบบมาตลอดซึ่งผมก็อยากให้แบบสู้ๆแล้วก็เชื่อแบบอยากให้เชื่อว่ามันจะมีวันที่เป็นวันของเราจริงๆอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณนะคะรักพร้อมมากๆเลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมพร้อมคือสอนนิดหนึ่งได้ไหมพร้อมพูดเสียใจนิดหน่อยแบบน้องคีนให้ฟังหน่อยได้ไหมเวอร์ชันน้องคีนใช่ไหมเวอร์ชันคีนคีโน่โอเคหนึ่งสองสามเสียใจนิดหน่อยได้ไหมนะเอ้ยน่ารักมากตะโกนอยากคำถามอีกคือเมื่อกี้พร้อมบอกว่าตาม NCT ใช่ไหมมีแบบเมนใน NCT บ้างไหมเมน NCT เหรอพร้อมชอบมาร์ก NCT แล้วก็มีเทยงมีแจฮยอนมันเยอะอยู่นะแจฮยอนเป็นปั๊มใครอีกนะกลัวพูดไม่ครบแต่ว่าน่าจะประมาณนี้ที่พร้อมแบบชื่นชอบแล้วก็จริงๆคนอื่นก็ชื่นชอบจริงๆก็ดูหมดนะไม่ได้เป็นคนคีปเมนขนาดนั้นแต่ว่าดูจากแบบแต่ละคนว่าเขาแบบคนนี้เขาแบบมีเต้นเก่งแล้วชอบลายเส้นชอบลายเต้นเขาหรือว่าชอบแบบสกิลของเขาชอบน้ำเสียงเขาชอบอะไรอย่างงี้เป็นฟิวนี้ครับโอเคเราเข้าใจเพราะว่าเราคลิปวงเหมือนที่เราคลิปโปรเจกต์อัลฟาเหมือนกันคลิปทั้งโปรเจกต์หลังพร้อมมากนะเราจะลงแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณครับบ๊ายบายเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแบบไม่ค่อยได้เจอเลยแต่แบบจะพยายามหาโอกาสไปเจอบ่อยๆนะแบบงานอื่นๆได้บ๊ายบายได้เลยเอาที่แบบตัวเองไม่เดือดร้อนด้วยนะมาแบบชิลๆมาเจอกันแบบมีความสุขโอเคครับโอเคหมดยังนะมันมีพี่นัทพูดได้นะครับผมมีพี่นัทหนูอยากจะถามพี่พร้อมว่าปกติพี่พร้อมดูซีรีส์ไหมคะซีรีส์ดูฮะมีพี่ชอบดูอันไหนที่สุดโอ้โหที่สุดเลยเหรอโอเคทุกคนถ้าเกิดพร้อมกดเข้า Netflix อ่ะเสียงทุกคนจะหายไปมันจะเป็นสิ่งที่พร้อมมาล้นมากเพราะฉะนั้นพร้อมจะคิดขึ้นมาในหัวก่อนแล้วกันซีรีส์ที่ผมชอบดูเหรอใช่ชอบที่สุดเลยตอนนี้สิ่งที่เข้ามาในหัวคือ Moon Lover จริงๆพอมาดูหลายเรื่องแล้วความชอบหลายเรื่องมากแต่ว่าสิ่งที่แบบเข้ามาในหัวพอเนี้ยก็คือ Moon Lover เพราะว่าพอมาดู2รอบก็เลยเป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าแบบใช่ขึ้นมาในหัวครับผม Moon Lover ที่มันเกี่ยวกับเกาหลีอ่ะทุกคนใช่เดี๋ยวหนูไปตามดูเลยได้สนุกมากสนุกมากเป็นฟิลย้อนยุคแล้วก็ประวัติศาสตร์เกาหลีอะไรใดๆเอ่ยแล้วหนูขออีกครั้งนึงหนูอยากขอกำลังใจพี่พร้อมในหนูจะต้องไปสอบบัตรระดับภาษาจีนแต่อยากให้พี่พร้อมให้กำลังใจในการอ่านหนังสือหน่อยค่ะได้ครับก็โอเคก็สู้ๆอยากถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดเอ้ยเดี๋ยวก่อนสมองพี่แบบรวนก็สู้ๆนะครับกับการสอบครั้งนี้รู้ว่าเตรียมตัวและตั้งใจมาดีแล้วถ้าเกิดมันใกล้ถึงเวลาสอบแล้วก็อย่าให้ปล่อยใจปล่อยวางแล้วก็เข้าไปด้วยแบบส
ติแบบที่เราสะสมมาแล้วก็ทําไม่ต้องลนใจเย็นๆหายใจแล้วก็ค่อยๆทําทีละข้อจนจบแล้วก็กะเวลาดีๆประมาณประเมินแบบเวลากับจํานวนข้อให้ดีแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่พอออกมาแล้วก็ปล่อยใจไม่ต้องคิดอะไรแล้วจะได้มีความสุขครับผมก็เจลเจลนะครับเจลแล้วก็ทิ้งซัวตูเสียแบบตั้งใจตั้งใจเน้นๆเลยครับผมเชียร์เชียร์ว่าไอ้นี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเราจะพร้อมกันนะครับผมมันพี่พร้อมมากๆยินดีครับโอเคพี่พร้อมคำถามจากทางบ้านได้เลยมาจากสลิมเด็กอัลฟาเขาถามเขาฝากมาถามว่าแบบว่าพี่พร้อมได้คิดเรื่องมหาลัยไว้หรือยังคิดเรื่องมหาลัยอ๋อตอนนี้คือพร้อมไม่ได้แบบลงแบบอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าตอนนี้พร้อมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมศวนะครับคณะนวัตกรรมศึกษาสังคมครับหลังตึกแกมี่นี่แหละอยู่ไม่ไกลเขาก็บอกฝากมาบอกด้วยว่าแบบว่าถ้าคิดแล้วก็แบบขอให้พี่พร้อมทำเต็มที่ไม่กดดันตัวเองครับขอบคุณขอบคุณครับเช่นกันนะฮะเช่นกันทุกคนเลยโอเคคือก่อนขอรีเควสต์มาสิคือตอนนี้ก่อนส่งซิกมาพร้อมว่าอยากขึ้นมาคุยแต่ว่าก่อนไม่กดรีเควสต์มาทุกคนจะเอาขึ้นยังไงเอ่ยพร้อมกดส่งไมค์ให้ก่อนได้นะแบบกดที่โปรไฟล์ก่อนอ่ะแล้วมันจะมีแบบให้เชิญขึ้นมาพูดอ่ะแล้วให้ก่อนกดตอบรับพร้อมหาก่อนไม่เจอแล้วอ่ะอ๋อใช่หากรเจอไหมเราก็หากรไม่เจอโอเคเอาจริงๆพร้อมแบบเพิ่งเห็นแชทกรเมื่อกี้นี้แต่ว่าทันไหมเอ่ยไม่รู้อ่ะระหว่างชวนมาใหม่ระหว่างรอก่อนเราจะสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มพี่พร้อมครับเราแบบมีเรื่องอยากบอกพี่พร้อมได้ครับเชิญเลยฮะก็คือเสียงแหบนิดนึงนะเราป่วยอยู่ก็คือแบบเราอยากจะขอบคุณพี่พร้อมที่เป็นพลังบวกให้ในวันที่มันแบบแย่มากๆแบบวันไหนที่เราดิ่งๆคือแบบมานั่งอ่านทวิตพี่พร้อมหรือว่าแบบฟังเพลงที่พี่พร้อมร้องอ่ะคือแบบฮีลใจเรามากเลยขอบคุณที่แบบดีใจมากที่ได้ยินอย่างนี้จากแบบจากทุกคนเลยนะแบบมันมีความหมายนะต่อพร้อมนะขอบคุณครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารักพี่พร้อมมากๆแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตเสมอนะคะครับขอบคุณมากๆครับครับผมแล้วก็อีกมีหนึ่งคำถามค่ะอยากรู้ว่าพี่พร้อมชอบแบบดอกไม้ชนิดไหนดอกไม้ชนิดไหนเหรอใช่แล้วพี่ชอบดอกยากจังอ๋อทุกคนมันเรียกว่าดอกอะไรนะดอกสีเหลืองๆริมถนนน่ะนี่นะมันคือดอกราชพฤกษ์มั้ยนะคือแบบไม่ใช่ดอกไม่ใช่ราชพฤกษ์เอ๊ะดอกสีเหลืองๆอ่ะทุกคนที่มันเป็นต้นไม้แบบอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยแล้วตรงสามย่านก็จะมีอยู่ริมถนนพอจําไม่ได้ว่ามันเรียกว่าดอกอะไรแต่ว่าพอมาชอบดอกต้นนั้นมากแล้วก็คิดว่าแบบในอนาคตอยากจะเอามาปลูกที่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดแบบถามว่าดอกไม้เฉยๆก็น่าจะเป็นดอกแบบดอกทิวลิปไม่ก็ดอกสเตตัสก็ได้สเตตัสแต่ดอกสเตตัสไหมนะสเตตัสเอ๊ะใช่ไหมนะมันมีดอกไม้ชื่อนี้ไหมนะผมไม่รู้จำถูกไหมอะสเตตัสหรือเปล่าสเตตัสดอกสเตติสไม่แห้งใช่ไหมใช่ใช่ดอกเพราะว่ามันก็สวยดีนะใช่ก็พร้อมแบบจริงๆพร้อมชอบดอกไม้จริงๆพร้อมชอบดอกไม้หมดเลยนะแต่ว่านั่นแหละครับ ดอกไม้สีเหลืองๆอันนั้นอะผมพร้อมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเสียใจว่าที่จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเป็นดอกไม้อันนั้นแหละ เดี๋ยวเราไปช่วยหานะ ขอบคุณครับแล้วเมนชั่นมาบอกได้ผมอ่านขอบคุณมากมากครับให้คนอื่นพูดต่อครับขอบคุณครับได้ครับขออนุญาตกลุ่มคนมีใครยังไม่ได้พูดไหมไม่ได้พูดสวัสดีครับโอเคโอเคเชิญครับสวัสดีครับคือแบบปิดตอนที่ปิดไมค์คือกรี๊ดในใจหลายรอบมากแบบตกใจที่แบ
ค่ะพี่ดาวพี่เข้าไม่ทันเลยที่น้องแบบมาเข้ามาสาเปซแล้วก็เลยแบบเศร้าใจนะคราวนี้คือแบบนอกจากเข้าทันแล้วก็คือโอเคโอเคเข้าทันแล้วผมดีใจด้วยเอ้ยโอ้โหผมพูดดูเฟกมากแต่ว่าผมดีใจจริงๆนะก็พี่ก็อยากแบบว่าขอนอกจากติ่งอัลฟาก็เป็นยูสเซอร์เหมือนกันถ้าขอพร้อมร้องเพลงอีกได้ไหมนะได้ครับเพลงอะไรดีเอ่ยครับที่ไม่รักได้ไหมตัวเองได้ฟังยังครับที่ไม่รักของที่ไม่รักของพ็อกซี่ครับอ๋อโอเคพร้อมขอเปิดเนื้อก่อนนะได้เลยอ๋อดิฉันโอ้โหพร้อมไม่เคยร้องเพลงนี้แบบเลยแต่ว่าพร้อมฟังแล้วพร้อมนะพร้อมร้องเป็นอยู่แต่ว่าพร้อมไม่เคยร้องไม่รู้ว่าจะร้องถูกผิดแค่ไหนได้เลยได้เลยโอเคหนึ่งสองสามเพียงที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจสนใจเขาไม่เคยมองผ่านเธอถึงเธอมองผ่านไปกว่าจะพูดออกมาได้มันก็สายเหลือเกินเพียงที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอเจ็บที่รู้ว่าเธอรักใครรักใครถึงเธอรู้ความจริงแล้วเรื่องคงไม่เปลี่ยนไปที่ทำได้ในตอนนี้ก็แค่ลืมให้ลงหรือเปล่านะไม่นะโอ้สุดยอดมากเก่งมากพร้อมก็เคยแบบตอนที่ไปเจอพร้อมก็เคยแบบว่าบอกว่าแบบชอบตอนพร้อมร้องเพลงมากๆก็ดีใจมากๆเลยครับขอบคุณนะครับที่ชื่นชอบในเสียงของผมชื่นชอบมากๆก็ที่แรกเราแบบไม่รู้จักโปรเจกต์อัลฟาเลยแล้วแบบโชคดีมากๆรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่แบบ YouTube ฟีดขึ้นมาแล้วแบบเริ่มจากดูน้องเลโก้แล้วก็แบบเริ่มดูทีละคนจนแบบรู้จักพร้อมจนแบบอุ้ยแบบขอบคุณพร้อมขอบคุณพร้อมมากมากเลยที่แบบวันนี้แบบมามอบความสุขให้ทุกคนเลยเนี่ยแบบแฟนๆคลับเขาบอกกันด้วยนะว่าแบบพร้อมเกินแสนดีไปแล้วอ่ะเป็นล้านดีแล้วน้องพร้อมล้านดีละโหล้านดีเลยเหรอใช่ขอบคุณแบบเกินมากมากเกินขอบคุณครับเดี๋ยวให้คนอื่นมาพูดบ้างเนาะขอบคุณนะคะพร้อมแล้วก็เหมือนจะไม่สบายหรือเปล่าแบบหายไวๆนะครับขอบคุณมากใช่ทุกคนรักษาสุขภาพไปนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากร้อนแบบร้อนกว่านี้ก็คือนรกแล้วทุกคนเหมือนที่พี่แจนได้ทวิตไว้แต่ว่ามันร้อนจริงๆร้อนกว่านี้คือนรกแล้วแล้วก็แบบพอยิ่งเปิดแอร์แล้วออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันทำอากาศมันเปลี่ยนเร็วแล้วแบบคัดจมูกบ้างแบบไอคอกแคกบ้างเนี่ยดูแลทุกคนดูแลตัวเองดีๆครับขอบคุณค่ะไปเนี่ยเตรียมขายน้องพร้อมให้ทุกคนแล้วตอนนี้คือมีเพื่อนอยู่ในห้องด้วยแบบทุกคนก็คือจะไปติดตามน้องพร้อมต่อไปแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายมีใครยังไม่ได้พูดเลยค่ะครับผมสวัสดีครับโอเคหนูไปทำใจมาแล้วโอเคได้เริ่มคือโอเคแป๊บนึงคือหนูอยากไปหาพี่ๆแบบพี่ๆในโปรเจกต์อัลฟามากแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรนี่ไงเนี่ยเราได้คุยแล้วแล้วพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ในอัลฟาจะได้รับสถานนี้จากน้องคือหนูอยากไปหามากเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบหนูอายุน้อยแม่ก็เลยไม่ให้ไปแต่วันเกิดปีนี้มันเกิดปีนี้หนูอยากไปหาพี่ๆในโปรเจกต์อัลฟามากถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนูจะไปเจอพี่ๆในโปรเจกต์อัลฟาจริงๆวันนี้หนูอยากขอบคุณพี่พร้อมมากเลยที่เอาหนูขึ้นมาพูดขึ้นหนูไม่มีโอกาสที่แบบว่าที่จะได้คุยกับศิลปินที่แบบชอบเลยอ่ะขอบคุณมากๆพี่ว่าพี่แบบปิดตาสุ่มขึ้นมาด้วยแหละเราแบบได้บังเอิญได้น้องพอดีแล้วก็น่าจะเป็นโชคชะตาลิขิตมาแล้วแหละว่าเราต้องได้คุยกันเดี๋ยวหนูน่าจะต้องไปแบบว่าไปไหว้ศาลแล้วแหละโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นนี่ก็แบบได้คุยกันแล้วนี่ไงดีใจมากเลยอ่ะพี่มีเพื่อนคนหนึ่งฝากมาว่าพี่เลิกน่ารักจะเอาเท่าไหร่บอกมาโอ้โหเรื่องน่ารักนี่น่าจะยากอยู่
คงคิดเป็นเงินไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยหนูกลัวหนูพูดนานเกินไปอ่ะหนูจริงใจ ไม่เป็นไรแบบพูดได้แล้วก็แบบให้เท่าที่ตัวเองอยากจะพูดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแบบรู้สึกโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่คือถึงเราพูดได้โอ้ไม่ก็หนูตื่นเต้นมากเลยครับ มีอะไรอยากถามพี่ไหมล่ะสักหนึ่งคำถามมาก่อนลงแป๊บนึงหนูคิดก่อนโอเคได้หนูกลัวคำถามมันซ้ำอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดอยากถามก็ถามเลยแบบไม่ติดเลยถ้ามาซ้ำติ๊กต๊อกโอ้โหกดดันสุดๆโอ้ยคิดนานมากเลยอ่ะถามง่ายก็ได้หรือยังไงก็ได้ได้หมดเลยพี่มีแบบว่าสัตว์ที่ชอบไหมสัตว์ที่ชอบเหรอตอนนี้พี่เลี้ยงหมากับแมวแล้วพี่ก็เลี้ยงหมามาแล้วทั้งหมด5-6ตอนนี้7ตัวแต่ว่าตายไปแล้ว4ตัวตอนนี้เหลือ3ตัวครับก็มีหมาสเปเชียลฮัสกี้1ตัวแล้วก็มีโกลเด้นรีทรีเวอร์2ตัวมีสเปเชียลฮัสกี้ชื่อ Die Hard ที่แปลว่าตายยากเพราะว่าเป็นเจนแรกแบบเป็นสุนัขเจนแรกของพี่ที่เหลืออยู่แล้วก็เจน2จะมีโกลเด้นซึ่งชื่อว่าลูกจันกับขุนหมื่นเพราะว่าตอนนั้นบุพเพกำลังดังแล้วก็พี่ก็เลี้ยงแมว2ตัวชื่อว่าลูคัสเป็นพันเมนคูนแล้วก็อีก1ตัวชื่อว่าใบบุญเพราะว่าเป็นแมวจรที่พี่เก็บมาเลี้ยงครับผมชื่อโกลเด้นน่ารักมากเลยอ่ะพี่ขุนหมื่นกับลูกจันใช่น่ารักมากเลยอ่ะแต่ซนมากๆเลยแบบซนสุดๆแบบโกลเด้นก็คือซนแต่ว่ามันก็รักเจ้าของมากจริงๆหนูอยากเลี้ยงโกลเด้นเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่บ้านหนูมันเป็นบ้านแบบเปิดก็เลยแบบว่าเลี้ยงยากอ๋อก็ไว้โอกาสในอนาคตถ้าเกิดมีพื้นที่มีบ้านมีพื้นที่ให้หมาแบบเขาได้ใช้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงเลยตามความฝันเราตอนนี้โอเคพี่เดี๋ยวหนูพูดนานกันไปแต่หนูลงแล้วแต่ว่าหนูอยากขอบคุณพี่อันฟ้าทุกคนเลยทั้ง27คนที่แบบว่าพี่มาเดบิวต์อย่างน้อยพี่ก็ได้มาแบบสร้างความสุขให้พวกหนูคือหนูแบบไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงแล้วอะคือแบบทั้งพี่ๆทั้ง27คนอะพี่เฟรนลี่มากเลยอะหนูรู้แค่แบบในจออย่างงี้ยังรู้เลยโหขอบคุณนะแบบพี่รู้สึกว่าสังคมอัลฟาเป็นสังคมที่ดีมากนะแบบพี่ก็รู้สึกส่วนตัวพี่ก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ได้แบบมาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มารู้จักกับคนในโปรเจกต์แล้วก็ทีมงานทุกๆคนช่างแต่งหน้าช่างผมหรือแม้แต่แบบโปรดิวเซอร์หรือว่าทีมงานแบบทุกๆคนเลยแบบแม่บ้านด้วยแบบทุกๆคนที่อยู่ในกองเลยแบบน่ารักมากๆและพี่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกๆคนมากๆจริงๆจริงทั้งชีวิตหนูก็คือไม่เคยโดนศิลปินมาดูซอรี่แล้วก็ไม่เคยคุยกับศิลปินเลยโปรเจกต์อัลฟาคือทำให้หนูแบบจะพูดยังไงดีอะทำให้หนูรู้สึกดีใจมากอะพี่ยินดีที่ได้ยินกันนะเพราะว่าพวกพี่ทุกคนในโปรเจกต์ก็อยากที่จะแบบมอบความสุขให้ทุกคนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วโอ้ยพี่แสนดีมากเลยอะจะร้องไห้แล้วโอ้ยไม่ต้องไปแล้วค่ะได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้สุ่มมีใครมาคุยไหมครับเชิญเลยพอดีว่ามีคำถามจากทางบ้านค่ะเชิญเลยฮะมีคนฝากถามมาบอกว่าอยากบอกพร้อมว่าแบบขอบคุณพร้อมมากๆที่แบบว่าทำให้เราแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะแล้วก็ฝากบอกพร้อมว่าทำไมพร้อมน่ารักจังคะขอบคุณครับที่ชื่นชมผมแล้วก็คำถามที่ว่าอะไรนะแบบทำให้โลกอะไรนะช่วยให้โลกมันอะไรนะทำให้หลายๆคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอ่ะก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำไงแบบถ้าคำพูดแบบผมอ่ะพิมพ์หรือว่าพูดอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำได้แค่ไม่กี่วินาทีมันก็เสร็จแล้วอ่ะแต่ว่ามันไปสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับคนอีกกี่คนไม่รู้อ่ะผมก็เลือกที่จะทำแล้วผมก็ทำมันอยู่แล้วทุกวันนี้ซึ่งมันถ้าเกิดทำแล้วมันดีก็ทำแต่ถ้าเกิดทำไม่ดีก็ไม่ทำแค่นั้นเองง่ายๆมากขอบคุณทุกคนที่แบบที่รู้สึกว่าคำพูดหรือว่าสิ่งที่ผมทำมันแบบมีคุณค่าทางจิตใจแบบ
ในทางที่ดีขนาดนั้นอ่ะผมเลยแบบพร้อมแบบรู้สึกซาบซึ้งแล้วขอบคุณมากๆที่รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทุกคนเลยครับน้องพร้อมครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วก็ก็ขอบคุณพร้อมมากมากเลยนะคะที่สุ่มให้เราขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณพร้อมที่เป็นแรงบันดาลใจในทุกๆเรื่องของเราแล้วก็ของหลายๆคนแล้วก็ขอบคุณที่พร้อมอ่ะได้มาอยู่ในโปรเจกต์อัลฟาทำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้มความสดใสให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็บ๊ายบายนะคะพร้อมฝันดีนะครับขอบคุณครับฝันดีครับโอเคพี่พร้อมแต่เราจะลงแล้วแต่ว่าเราแบบอยากจะบอกพี่พร้อมแล้วก็ขอพี่พร้อมอีกอย่างนึงแบบอย่างสุดท้ายก่อนลงแล้วก็คือแบบว่าแบบวันที่30ใช่ไหมเดือนนี้เดี๋ยวเราจะเป็นนางสาวแล้วเราแบบอยากให้พี่พร้อมแบบแอบเรานิดนึงแล้วก็แบบเดี๋ยวแบบพอเปิดเทอมใช่ไหมเรารู้เลยว่าแบบสภาพเราต้องยมแน่ๆก็เลยอยากให้พี่พร้อมแบบว่าช่วยให้กำลังใจเราหน่อยได้ไหมได้เลยงั้นก็ก่อนที่คุณพร้อมชื่อแพมมี่นะอะไรนะชื่ออะไรนะฮะชื่อแพมมี่แพมมี่ใช่ไหมแพมมี่นะใช่โอเคครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแพมมี่นะฮะก็ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอัปเกรดตัวเองเป็นนางสาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะต่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองแหละก็ไม่ต้องกลัวว่าเปิดเทอมจะยมก็ระหว่างนี้ก็ดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองออกกำลังกายกินของมีประโยชน์ทาสกินแคร์นอนหลับเพียงพอแค่นี้เราก็จะชายน์ไบรท์แล้วก็ไดมอนด์ก่อนเปิดเทอมแล้วแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้แล้วก็ชีวิตในปีนี้มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจะแต่ผู้คนดีๆจะแต่สิ่งดีๆที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตแบบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจมันแบบมันดีไปหมดก็อย่าให้อะไรมาทำร้ายน้องแพมมี่ได้ครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็สู้ๆครับโอ้ยพี่พร้อมขอบคุณค่ะเขินมากโอเคแล้วก็สลิมเด็กอัลฟาฝากมาบอกว่าแบบตอนที่พี่พร้อมพูดถึงแบบต้นไม้เอ้ยดอกไม้อ่ะเขาบอกว่าเขาจะยกไปตั้งให้พี่ที่หน้าบ้านเลยโอ้โหเกินไม่เป็นไรครับดอกไม้มันสวยดอกไม้มันสวยจริงๆนะดอกนั้นนะแต่กําพอก็จําชื่อไม่ได้อ่ะว่าดอกอะไรเหมือนกันเขาคงสรรหามาให้พี่เขาก็คงเอาไปตั้งหน้าบ้านให้พี่อัตโนมัติไม่เป็นไรเกรงใจเขาผมโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ที่แบบว่าเป็นแบบพลังบวกดีๆในชีวิตนะแล้วก็สิ่งที่พี่ทวีตอะคือแบบมันแบบดีมากแต่ละวันขอบคุณแล้วก็เรื่องราวที่พี่แชร์คือแบบมันน่ารักมากครับผมก็ยินดีที่ได้ยินแบบนั้นครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายโอเควีจะพูดอะไรไหมครับเชิญพร้อมสตอรี่เลยน้องไม่คือจะบอกว่าน้องกรมาแล้วนะโอเคไหนเอ่ยพร้อมลองเลื่อนตรงผู้ฟังดูไหมแบบลองเลื่อนลงดูเห็นแล้วเห็น listener แล้วมันขึ้นมาคนแรกใช่แล้วต้องกดยังไง invite to speak ใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วน้องกรก็ตอบรับได้เลยแล้วก็เดี๋ยวนะมีคนฝากมาบอกว่าอยากถามว่าพร้อมร้องเพลงดึมๆของเจฟได้ไหมที่พร้อมเคยแชร์ลงสตอรี่ได้ครับเพลงมันชื่อดําดันๆหรือเปล่านะดันๆเขาบอกว่าดึมๆอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อโอเครู้แล้วละเอ้ยพร้อมชอบเพลงนี้อยู่นะนึกนะมันร้องมันแอบแบบเพลงมันแบบค่อนข้างแบบแล้วก็นะท่อนฮุกมันร้องยังไงนะอุ้ยพร้อมมากเลยครับพี่ยังถึงบ้านยังถึงแล้วโอเคแล้วหนึ่งนะไอ้ก้อนมาร้องไงนะดึม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 เอ๊ะมันไอ้พรีคอรัสมาร้องว่ายังไงนะเคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านช้าเคยทรมานแต่ฉันเริ่มอ๋อเคยทรมานแต่ฉันเริ่มเดินช้าเคยภาวนาแต่ฉันเริ่มป่าววะยิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูหน้าเวทนาช่วยทำให้เจ็บกว่านี้เพราะฉันยังมี
ฮะเพราะฉันมีเวโอ้ยคนขอโทษเวลาดึมเตระดึมเตมเตมอื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 มเตระดึมเตมอื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 มเตมเตระดึมเตมเตมเตมอื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 มเตระดึมเตมอื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 มเตมเตระดึมเตมเตมเตมใช่ไหมนะใช่ละต้องใช่แล้วประมาณนี้ประมาณนี้เย้พอมากๆเลยครับครับขอบคุณครับน้องกรขอบคุณมากเลยครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนี่น้องกรนะครับสุภกรจริยะนาตกุลนะครับน้องรักผมเองก็ครับผมน้องกรก็เป็นคนที่ให้ energy ผมสุดๆเลยเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างจริงจังซีเรียสแบบไม่ถึงไม่ใช่ซีเรียสเป็นคนที่แบบไม่ได้เล่นมูเก่งถึงตอนนี้ก็ยังเล่นมูไม่เก่งอยู่ดีแต่ว่าน้องกรเป็นครูสอนให้ผมแบบได้มีความครแบูบสอนเลยเหรอเอ้าก็เอาไม่เป็นครูสอนก็แหละเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น energy ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบมีความเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างนี้เออครับสุใดช่ยไอหมดครับใช่ไหมก่อน ใช่ครับทำอะไรเอ่ยแล้วทำไมอยู่เดดคแืออมรัน์เเดฉดยแอร์เออเอ้าเอาอย่างนี้เป็นแนวก่อนรีวิวพี่สลับกันอ๋อก็พี่พร้อมก็คือเป็นไลฟ์โค้ชไลฟ์ใจนั่นแหละนะครับทุกคนพี่พร้อมก็คอยสอนผไลมวฟ่า์โคแบ้บชไลฟ์ใจอะไรถูกอะไรผิดอะไรไม่ควรอะไรควรก็เดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับ พูดสะดุดตัวเองแย่เลยงงก็จริงๆก็เป็นเด็กดีฮะแต่ก็นั่นแหละก็เหมือนก็จริงๆเราก็จะแชร์กันทั้งคู่อ่ะมันแบบพอเวลาสนิทกันมันก็ต้องมีเรื่องให้เรื่องราวให้แชร์กันใช่มีเดี๋ยวพี่ขอสุ่มคนขึ้นมาคุยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เดดแอร์แล้วก็ถามได้ทั้งผมแล้วก็ก่อนเลยนะอุ๊ยคนนี้ต้องเข้าละสวัสดีครับสวสัสวดัีสดคี่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวอ้าวสวัสดีมีอะไรถามไหมอุ้ยเอ่ยตื่นเต้นมากถามคำถามได้เลยนะทั้งพี่พร้อมแล้วก็น้องก้อนเลยโหโอเคโอเคงั้นเออยังไงดีโอเคมาเอ้ยแป๊บนึงขอทำใจก่อนนะถ่ายคลิปไว้สิอัดคลิปเสียงไว้พร้อมแบบว่าครับเอผ้มยใช่ครับอย่าลืมอัดคลิปนะครับ ช่วงนี้เราแบบใจเย็รนู้ครสัึบกเหนื่อยมากกดดันตัวเองมากเราอยากให้แบบพร้อมแบบช่วยรีวิวแบบเออชีวิตตอนม.ปลายหน่อยได้ไหมว่าแบบเป็นยังไงชีวิตตอนม.ปลายช่วงม .4 ถึงม .6 เป็นชีวิตที่ถามว่าเรียนหนักไหมเพราะว่ามันมีช่วงที่หนักแหละแต่ว่าแบบเหมือนช่วงนั้นแบบพร้อมก็ตั้งใจเรียนนะพร้อมชอบเรียนมากแบบช่วงม .4 ม .5 เป็นช่วงที่พร้อมอะชอบเรียนมากอินกับการเรียนฟิสิกส์สุดๆแบบเลขอะไรเงี้ยแบบพร้อมรู้สึกว่ามันสนุกถ้าเกิดเราเข้าใจมันแต่ว่าถ้าแบบถ้าเกิดเราทําไม่ได้สักทีเราจะเริ่มหงุดหงิดเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันจะผ่านไปได้แบบพอถึงจุดเนี้ยจุดที่พร้อมแบบเรียนจบแล้วอะพร้อมมองย้อนกลับไปพร้อมก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบดีนะแบบที่เราได้นั่งอ่านหนังสือเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ไปสอบหรือว่าแบบไปสอบย่อยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่พอถึงจุดเนี้ยเราอาจจะหาไม่ได้แล้วหรือว่าพอเราโตไปมันอาจจะไม่มีแล้วอะผมก็เลยมันเหมือนมันฝึกพร้อมไหมนะมันฝึกความอดทนพร้อมด้วยอย่างหนึ่งฝึกแบบเขาเรียกว่าอะไรระบบความคิดพร้อมด้วยนะแบบเวลาเราแบบทําโจทย์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเราตั้งใจเราพยายามใช่แล้วก็จบมาแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ม .6 ผมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยแทบไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามาทำโปรเจกต์อัลฟาเอ้ยทุกคนแต่ว่าแบบผมก็เรียนด้วยนะหมายถึงว่ามันไม่ได้กระทบกับทุกคนแบบอันนี้คือพร้อมแบบแค่
ตั้งใจว่าแบบจะมาทุ่มเวลาให้กับโปรเจกต์อัลฟาตามแพชชั่นของพร้อมอะไรอย่างนี้มากกว่าเฉยๆไม่ควรไม่ต้องคิดเยอะนะทุกคนรู้สึกว่าพร้อมโอเคเย้โอเคขอบคุณค่ะเออไม่รู้ว่าพร้อมจำได้ไหมเราเคยเจอพร้อมบน BTS แล้วเราถามเรื่องเสื้ออ่าจำได้ที่แบบมี ที่แบบถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้แล้วก็ให้เราดูใช่ไหมว่าซื้อที่ไหนรู้ได้ไงจำได้ตอนนั้นมากับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเออมากับน้องคือหาซื้อไม่ได้เลยเพื่อนอยากได้มากโอ้อันนั้นเป็นอันนั้นเหมือนแบบเป็นเสื้อที่พร้อมอ่ะไม่ได้แบบเป็นเจ้าของเองเหมือนกันเพราะว่าสไตลิสต์เหมือนพร้อมไม่รู้ว่าซื้อจากไหนใช่แบบพี่สไตลิสต์เขาแบบเป็นคนแนะนำพร้อมมาอีกทีนึงซึ่งพร้อมแบบไม่ได้รู้ว่าต้นแบบมันซื้อที่ไหนอ่ะพร้อมแบบเสียใจแบบขอโทษจริงๆโอเคค่ะไม่เป็นไรจริงๆก็คือสเวตเตอร์ของพี่พร้อมที่แมวข่วนไปแล้ว โอเคอันนี้ไม่ได้ออกเฉลยเลยหรอเฉลยเร็วมากแต่ว่าแมวขวนเป็นแมวขวนเป็นรูปสวยมากโทษคนเรามันก็แบบมีลิ้นติดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะลงแล้วแต่ว่าขอคุยกับกอนก่อนได้ครับเชิญเลยโอ้กอนเคยมาดูสตอรี่อยู่รอบนึงแต่ไม่รู้ว่ากอนจำได้หรือเปล่าแล้วเคยลงไปว่าแบบตั้งรูปกอนแล้วสอบผ่านก็จำไม่ได้แหละจำไม่ได้ครับผมเออแต่ว่าสอบผ่านจริงนะวิชานั้นอ่ะดีใจด้วยครับขอบคุณครับเราแบบเอาก่อนขึ้นหิ้งเลยหน้าผมเป็นศักดิ์สิทธิ์ไงจริงเออโอเด็ดแอร์โอ my god โอเคไม่ต้องเกรงทุกคนเราอยู่ตรงนี้เราอ่ะเคยเจอกอนแล้วดีใจมากแล้วก็กอนให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็พร้อมด้วยขอบคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับผมกอนยินดีครับขอถามหน่อยครับคือวันนั้นที่เจอที่ BTS คือพี่จำผมได้ไหมครับโอ้โหเรียกพี่เลยเหรออายุเท่ากันอ๋อคือคุณจำผมได้ไหมครับจำตอนแรกตอนนั่งอยู่แบบว่ามองไปรอบๆแล้วก็เจอแบบนั่งคุ้นๆแล้วเพิ่งดูสตอรี่ก่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยใช่ไหมเรามองบ่อยมากแต่ว่าแบบอ๋อใช่จำได้เขินมากนั่งอยู่แบบบน BTS แล้วเขินมากๆก่อนออร่าออกมากพวกผมก็เป็นแนวนั่งคุยกันเสียงดังเจี๊ยวจ๊าวเลยแต่ว่าโอ้ยตอนนั้นอะจำพร้อมไม่ได้เพราะว่าพร้อมปิดหน้าแบบฮะใครเนี่ยใช่พร้อมแบบใส่แมสไม่ใส่ไม่รู้ว่าใส่หมวกด้วยหรือเปล่าแล้วใส่หมวกด้วยพอจำได้เพราะว่าตอนถ่ายบูมแมลงกันแล้วพร้อมถอดหมวกแล้วผมมันรีบพอจำได้แหละพร้อมใส่หมวกใส่แมสปิดบังตัวสุดๆแต่ว่าหล่อมากค่ะเราจำได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยพร้อมเพื่อเราชอบพร้อมมากโอ้ขอบคุณครับแบบพร้อมช่วยอวยพรมันหน่อยได้ไหมได้เลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้ำฝนค่ะน้ำเนาะน้องฝนหรือน้ำฝนน้ำฝนโอเคก็ขอให้น้องน้ำฝนมีแบบมี energy ที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีในแบบที่ตัวเองอยากมีแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับคนที่ตัวเองรักแล้วก็คนที่ตัวเองเซลฟในทุกๆวันขอให้น้ำฝนฝันดีแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเยอะๆครับผมมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไว้เจอกันครับขอบคุณค่ะแล้วลงแหละให้คนอื่นพูดบ้างได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับน้องพร้อมทุกคนมีแฟนคลับฝากมาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันปัจฉิมของเขาแบบอยากให้สองคนคอนแกสเขาหน่อยได้ไหมเขาชื่อคิมค่ะคิมนะได้เลยงั้นก่อนเลยก็ได้พี่ค่อยตามก็คอนแกสนะครับพี่คิมใช่ไหมใช่ค่ะก็คอนแกสนะครับก็เรียนจบแล้วก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตดีๆนะครับเย่โอเคได้ทุกคนก่อนเขาแบบจริงๆก่อนอยากอวยพรนะทุกคนแต่ว่าก่อนเขาเป็นคนพูดอย่างนี้ไม่เก่งแต่ว่าน้องกำลังฝึกฝนอยู่ผมกำลังสอนอยู่น้องอยู่แต่เย็นก็คอนแกนนะครับคิมเราน่าจะรุ่นเดียวกันก็เพราะว่าเราอะจบปีนี้เหมือนกัน
ก็รู้ว่าแบบที่ผ่านมามันเหนื่อยมากแล้วก็ดีใจมากๆที่จบสักทีเรากำลังจะไปเริ่มต้นบทใหม่ในมหาลัยแล้วก็เป็นแนวอวยพรแล้วกันว่าขอให้เริ่มต้นชีวิตมหาลัยแบบที่ดีได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอสังคมที่ดีแล้วก็ได้ออกแบบชีวิตตัวเองจริงๆในวัยมหาลัยนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ไว้เจอกันแน่นะครับอุ๊ยทำไมคุณพูดเก่งจังอะเอาผมเป็นแนวให้อวยพรให้กำลังใจคนอื่นเก่งไงผมคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยคุณต้องฝึกฝนกับผมแล้วแหละจริงยินดีกันมานมนานแต่ว่าผมก็เล่นมุกแบบคุณไม่ได้นะผมเล่นมุกไม่เก่งผมก็ไม่ค่อยมีมุกครับอ๋อพอดีตลกด้วยแต่ใช่มันตลกฮะฮะโอเคฮะโอเคได้เชิญคนต่อไปพูดกันเลยดีกว่าสวัสดีครับอยากมาถามคำถามน้องก้อนนี่ทางบ้านถามมาครับผมครับไหนบ้างอ๋อช่องนี้ความชอบน้องก้อนแบบศิลปินเพลงที่ชอบหรือแบบงานอดิเรกอะไรเงี้ยค่ะช่วยเล่าหน่อยได้ไหมความชอบของผมแบบเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้ศิลปินที่ชอบช่วงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อถ้าศิลปินไทยตอนนี้ผมชอบเจฟซาเธอร์ครับใช่แล้วก็ฟังผมชอบฟังไอ้เพลงตัดสินใจที่เจฟซาเธอร์ไปออกกับโตศักดิ์สิทธิ์ครับที่เอ็กกันโอ้โหจะบอกให้เลยว่าทั้งวันทั้งคืนร้องทั้งวันอยู่กับผมนี่ร้องทั้งวันทั้งคืนจนผมร้องเป็นแล้วไหนพี่ลองตามสักหนึ่งเพลงของอะไรตัดสินใจนะต้องเป็นกรหรือเปล่าที่ร้องอ่ะเพราะว่ากรร้องบ่อยกว่าพี่เยอะไม่แต่พี่ร้องเพราะป่ะไงอันเอ้าอย่ามาหรือว่าโอ้ my god อยากร้องไหมครับโอ้ my god ไม่ใช่โอ้ my god อยากร้องไหมครับโอ้ my god โอ้ my god ต้องร้องเพลงโอ้ my god ก็คือเป็นศิลปินแทนน้องกรแล้วเหรอคะใช่ครับล่าสุดให้น้องกรร้องดีกว่าให้น้องกรร้องดีกว่าอยากฟังเสียงกอร้องอีกครั้งหนึ่งสักหลายครั้งจริงเหรอเนี่ยจริงร้องดิแล้วผมรออยู่คือผมเพิ่งกินข้าวต้มมาไงคือถ้าร้องแล้วแบบข้าวต้มมันจะไม่ออกปากใช่ไหมมันจะไม่ออกปากมันจะออกโอเคเอางี้ผมร้องท่อนพีคเลยแล้วกันที่เจฟซาเธอร์เขาแบบขึ้นสูงๆอ่ะเออคนบอกเขาได้ฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงว่าเขาลองทุกวันเบาเสียงยี่สิบชั่วโมงเปิดเลยอันนี้แต่ลองไงนะขอฉันขอร้องน้องก่อนน้องก่อนฝึกฝนอย่างหนักเดี๋ยวให้น้องพร้อมลองแทนได้ไหมถ้าอย่างนั้นได้ครับลองแทนก่อนเลยเหรอแต่ท่อนนี้ผมแบบไม่เคยลองดูจากการที่เราฟังมาอย่างหนักหน่วงอาจจะได้ขอบคุณมากพี่ผมรักผู้ร้องไงนะก่อนฮะโอ้โหผู้ร้องผู้ร้องไงนะผู้อะแต่ในครั้งนี้โปรดตัดสินใจแหมนี่ก็เป็นแนวการ์ก็ดีเราอะเราเป็นแนวการ์ก็ดีของดีเขาต้องเก็บไปโชว์ไหมเก็บไปโชว์อีกอันก่อนลองหุกก็ได้ลองหุกให้แฟนคลับพี่กับแฟนคลับก่อนได้ชื่นชมหน่อยเป็นพี่ร้องกับผมไหมล่ะแบบทีละคำเหมือนเดิมไหมได้เริ่มแต่ไม่ขึ้นสูงจังวะต่ำกันเอาใหม่ใหม่แต่ออกแนวกลัวละแต่ในครั้งนี้สิ้นใจเรื่องแล้วผ่านมาแล้วให้ลบไปอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายใจใจของเธอให้เอากับกับเธอรักที่เคยไว้เออขอพามาทุกคนอันนี้ไม่แนวฟีดกันขอเธอนะฉันขอร้องต่อมีอยากจะเห็นคนที่ฉันรักต้องเจ็บปวดเพราะเรื่องเขาโปรดเธออย่าเก็บไว้คอยเธออย่าเก็บไว้เพราะมันจะ
ทำร้ายเธอมันจะทำร้ายมันจะทำร้ายมันจะทำร้ายต่อเลยผมว่าพอแค่นี้เถอะครับพอแค่นี้เถอะทุกคนก่อนที่มันจะไปไกลกว่านี้สวัสดีครับ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 คืออันดับแรกเราขอบคุณที่น้องพร้อมส่งโดนเรามากมากเราดีใจมากที่การแบบเราร้องไห้ไปรอบนึงเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยขอบคุณมากครับที่แบบแล้วเรามาคุยกันเถอะเราใช้เวลาตรงนี้คุ้มค่าดีวะโอเคก็ไม่ได้เตรียมอะไรแบบไม่ได้เตรียมเลยค่ะจริงๆแต่ว่าอยากบอกว่าขอบคุณทุกอย่างที่เป็นน้องพร้อมเลยคือแบบวันปกติของเราคือปกติจริงๆคือเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยอะคือแบบเรียนทำการบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแบบพอเราได้รู้จักอัลฟาได้รู้จักน้องพร้อมได้รู้จักคนอื่นในโปรเจกต์อะคือแบบทุกวันธรรมดาของเรามันกลายเป็นวันพิเศษอะเป็นธรรมดาที่แสนพิเศษอะไม่รู้ว่าพูดไปน้องพร้อมจะเข้าใจไหมหรือว่าแบบมันพูดแง่ก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรามาเจอน้องพร้อมทำให้เรามาเจอโปรเจกต์อัลฟาแล้วก็สักวันหนึ่งเราจะไปหาทุกคนนะได้เลยครับแล้วก็น้องพร้อมครับมีเพื่อนเราฝากมาเอ้ยน้องพร้อมเราขอพูดเรื่องนึงประโยคบอกเล่าจากเราได้เลยวันนี้เราไปทำสีผมมามันสวยมากเราอยากบอกเฉยๆคือเพื่อนเราอะมาฟังสเปซพร้อมแต่ไม่อ่านแชทเราเราบอกน้องพร้อมเผื่อเพื่อนเราจะได้ยินทุกคนใครกันนะที่เป็นเพื่อนคุณอบองไปอ่านแชทอบองเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวอบองจะหน้ามูแล้วทุกคนต้องไปอ่านนะทุกคนคนที่เป็นเพื่อนอบองแล้วสีผมนี่คือสีผมอะไรเอ่ยอันนี้เรากัดมาแต่ว่าแบบเราทำสีผมมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้เป็นรอบที่ชอบที่สุดเลยอยากบอกเฮ้ยก็ยินดีมากๆเลยที่แบบได้สีที่ตัวเองถูกใจเป็นความสุขเล็กๆของวันนี้แล้วก็น้องพร้อมดีไม่แน่ใจว่าเขาชื่อแอปว่าอะไรอ่ะเราเรียกพี่ชื่อพี่เขาเลยกันนะมีพี่ไอวี่ฝากมาพี่ไอวี่อ่ะฝากบอกว่าขอให้น้องพร้อมเป็นเด็กดีนะขอบคุณครับจะเป็นเด็กดีให้ทุกคนเสมอไปตลอดกาลนะผมแล้วก็มีเพื่อนเราฝากมาเพื่อนเราชื่อจอรอได้เพื่อนเราอยากฝากให้อวยพรวันเกิดอ่ะได้เลยพร้อมแล้วก็พี่กรเลยได้งั้นเอาจะให้อังกรก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ชื่ออะไรนะครับจอรอจอรอก็สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่จอรอไม่รู้ว่าพี่อายุเท่าไหร่แล้วแต่ก็มีความสุขมากๆนะครับขอให้พี่ไม่มีความสุขขอให้พี่ไม่มีความทุกข์เพราะว่าความสุขที่แท้จริงคือการไม่รู้สึกอะไรครับเออคนนี้เขามาทางสายกลางไงนะรับจบเลยอันนี้คือโอเคไหนจบสังคมเลยไปต่อไงเนี่ยก็อยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณจอรอนะครับไม่ว่าชีวิตแบบช่วงนี้จะเจออะไรมาก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็รายล้อมด้วยคนที่คุณจะรอรักคุณจะรอรู้สึกปลอดภัยกับใครก็ขอให้คนเหล่านั้นอยู่กับคุณจะรอตลอดไปแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะรอแบบตั้งเป้าอะไรไว้ก็ขอให้ achieve มันขอให้ achieve มันได้หมดเลยทุกๆอย่างเลยแล้วก็รับความอวยพรจากผมกับน้องกรไว้เป็นความสุขอีกหนึ่งอย่างครับผมขอบคุณครับแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของเราอยากให้น้องพร้อมกับพี่กรอวยพรวันเกิดหน่อยได้ไหมน้องพร้อมกับพี่กรน้องพร้อมกับพี่กรวะซานคิดอะไรคุณพี่คะเฮ้ยคิดว่าหมีอะไรเนี่ยก็ขอให้อวยพรวันเกิดหน่อยเราเป็นรุ่นน้องอ๋อได้เลยอันนี้คือชื่อคุณอบโอ่งเลยป่ะครับหรือว่าชื่ออะไรม่อนค่ะม่อนม่อนใช่ไหมม่อนใช่ค่ะโอเคเริ่มเลยก่อนขอให้น้องม่อนไม่เจ็บไม่จนครับครับผมก็มีความสุขมากๆครับทำอะไรก็มีความสุขครับกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขเดินเล่นก็มีความสุขดูหนังก็มีความสุขคุยกับเพื่อนก็มีความสุขครับทำอะไรก็มีความสุขครับเออเลิศกระชับดีชอบก็สำหรับพร้อมนะก็อยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องม่อนนะครับก็ขอให้น้องม่อน
บเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเจอแต่คนที่รักน้องม่อนไม่มีสิ่งแย่ๆมาทำร้ายน้องม่อนได้ขอให้น้องม่อนเป็นคนแข็งแกร่งขึ้นในทุกปีแล้วก็ในปีนี้ด้วยแล้วก็สามารถเอาชนะ achieve goal ต่างๆในชีวิตได้ทุกอันเลยครับผม Happy Birthday ครับอันนี้จะเป็นสุดท้ายของเราน้องพร้อมครับครับผมชื่อน้องพร้อมหรือชื่อ Google เหรอคะทำไมอ่ะอันนี้ชื่อน้องพร้อมหรือชื่อ Google อ่ะอันนี้เราอยากรู้ชื่อน้องพร้อมหรือชื่อ Google ผมหมายถึงผมชื่ออะไรหรอใช่ผมชื่อพร้อมผมชื่อพร้อมครับ Google นี่เอามาจากไหนเอ่ยอ้าวนึกว่าชื่อ Google เห็นมีทุกอย่างที่เราตามหาเลยเออมันแปลกไหมไม่แป้งไม่แป้งมุงนี้โดนเลยเมื่อกี้คืองงจริงเมื่อกี้เป็นแนวแบบฮะเอามาจากไหนเอาอ๋ออย่างนี้เลย okay. เก่งมากเก่งมากชอบมากชอบมากชอบมากขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงแล้วนะคนอื่นขึ้นพูดฝันดีล่วงหน้าค่ะฝันดีครับฝันดีครับพูดครบหรือยังเอ่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มคนมาเพิ่มเนาะขออนุญาตสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มนะครับเมื่อกี้ผมเป็นแนวย้อนแย้งนะแบบคนแรกแฮปบอกว่าไม่ต้องมีความสุขครับเพราะว่าการไม่รู้สึกอะไรคือความสุขที่แท้จริงแต่คนสองผมบอกว่ามีความสุขมากๆครับงงวะไม่เป็นไรก่อนเป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่แบบชินละ ทุกคนน้องกำลังเติบโตทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้น้องน้องพร้อมมีคนฝากมาบอกว่าพี่พร้อมน่ารักมากๆอยากให้พร้อมเป็นพร้อมแบบนี้เป็นนานๆเป็นเด็กที่น่ารักตะวุฒิมิแบบนี้ไปตลอดเลยครับแล้วก็อยากให้พร้อมร้อง The Alpha ให้หน่อยได้ไหมได้ไหมได้เลย ก็ขอบคุณนะครับพร้อมจะเป็นพลังดีๆให้ทุกๆคนต่อไปอีกนานๆเลยครับส่วน The Alpha เหรอมาลองแบบครึ่งเพลงแล้วกันเนาะถึงแบบครบจบปุ๊บก็พออัน1 2 3Welcome to the stage ย้อนมองดูผมแค่เด็กที่ฝันไว้มันตั้งไกลจะเป็นไปได้ยังไง But look at me now I'm gonna be talk of the town ในทุกในอะไรวะในอะไรวะก่อนในทุกลมหายใจที่ผ่านฉันก็ยังก้าวไปไม่ว่าอยากยินแค่ไหนจะได้รู้วันไหนไม่เคยจะหยุดทำตามเสียหัวใจและจุดที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาง่ายได้เจออะไรมาแค่ในคิดจะแย่งบทเลยคงจะยากจะคิดคิดว่าแน่บทเลยตายไปข้างสัตยานบอกว่าหยุดมาได้ครบสัญญาณแบ่ง We are get it What you know the alphaเรายังจะเอาไปข้าได้ก็ข้าพร้อมจะลาไม่มีไว้นะ You know the alpha เรายังจะเอาไปถ้าหากยังคิดห่วงชีวิตก็คิดดีทางให้คิดนี้ Alpha Follow my lead Alpha Follow my lead Alpha Follow my lead Alpha Follow my hook เขาผมประมาณนี้แล้วกันว้าวสุดยอดไปเลยนะครับผมกับเพลง The Alpha นั่นคือเป็นรายการวิทยุละครับโอเคประมาณนี้ครับก็มีใครอยากถามอะไรไม่เอ่ยน้องซันเดย์ได้ไหมเปิดไมค์คุยแล้วนะครับได้น้องพร้อมครับครับผมคือพวกเนี้ยคือมีคนฝากถามมาว่าดอกไม้ที่น้องพร้อมชอบใช่ดอกดาวกระจายไหมดาวกระจายเหรอขอเซิร์ชก่อนนะดาวกระจายเฮ้ยดอกนี้ผมก็ชอบนะดอกนี้ผมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ดอกนี้สิมันคือเป็นต้นไม้เลยอ่ะลูกมันเป็นลำต้นขึ้นมาแล้วมีดอกไม้อยู่บนต้นนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันไม่น่าใช่ราชพฤกษ์อ่ะเออใช่ดอกพุทธรักษาปะเฮ้ยโอเคมันมีแบบเปอร์เซ็นต์พุทธรักษาหรอคือมันคือดอกไม้วันพ่อถูกไหมไม่ใช่ดอกนี้เหมือนกันอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นต้นไม้ขึ้นมามันไม่ใช่ดอกนี้เออยากแล้วโอเคทุกคนอันนี้เป็นแบบ
มันมีชั้นให้ทุกคนเริ่มไปตามหาดอกไม้พี่พร้อมชอบนะเขาก็จะไปตามหาเหมือนกันมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเออน้องพร้อมคือว่าพรุ่งนี้พี่อ่ะจะไปทำประโยชน์ให้สังคมพี่ขอกำลังใจหน่อยโอ้โหทำอะไรเอ่ยทำได้ไหมเออคือมันอาจจะไม่ใช่สังคมใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพี่ว่ามันก็มีประโยชน์เลยแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะโอเคได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพร้อมจะอวยพรให้ก็พร้อมยินดีด้วยกับการที่แบบเราได้สร้างประโยชน์ให้กับคนไม่มากก็น้อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่แบบทุกคนก็ควรจะทำแล้วก็แบบถ้าเกิดรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกดีต่อตัวเองก็คือเขาไม่อยากให้แบบคีปตรงนี้ไว้เรื่อยๆเลยแล้วก็พัฒนาให้มันแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือคนได้อีกมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมขอบคุณครับแล้วก็มีคนฝากมาถามว่าใช่ดอกทองอุไรไหมครับทองอุไรเหรอนึงนะโอ้ทุกคนขอบคุณมากในการแบบดอกคูณตั้งใจทองอุไรเฮ้ย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 สองนี้แบบวะทองอุไรหรือเปล่านะใช่ไหมนะคือพอเหมือนจะใช่เลยอะเราลองดูดอกคูณก่อนดอกคูณใช่ไหมดอกคูณพอไม่รู้นะความหมายของดอกไม้ที่พร้อมชอบมันคือดอกมันคือความหมายอะไรแต่ว่าแบบแหละแต่ว่ามันมีความคล้ายคลึงทองอุไรอยู่นะแบบใช่ไหมนะแต่พร้อมว่าน่าจะใช่นะไม่นะเอางี้เดี๋ยวพร้อมอะลองไปหาต้นไม้แบบตามริมถนนแบบสักที่นึงพร้อมจำได้มันน่าจะมีอยู่ตรงแบบสัมยานมิทาวเอ้ยไม่ใช่แบบเอ้ยตรงตลาดสัมยานแบบตรงแถวนั้นอะเดี๋ยวพร้อมลองแบบไปถ่ายดูแล้วเดี๋ยวจะเอาลงทวิตแล้วก็ให้ทุกคนมาตอบเพราะมันคือดอกไม้ได้ครับแล้วก็น้องกอนครับแบบว่ามีคือว่ามีคนฝากมาบอกว่าให้น้องกอนร้องเพลงช่วงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับผมช่วงนี้ระวังหน่อยเห็นทำร้ายใครบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยระวังเขาจะเอาคืนช่วงนี้ระวังหน่อยเขาวัดทำบุญบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยบุญเธอที่มีใกล้หมดแล้วเย้นอนเกมไรมีเอฟเฟคด้วยเก่งมากมังกรเอาไปเลยร้อยโหวตตบมือตบมือตบมือร้อยโหวตให้ออกจากรายการไม่ใช่เสร็จแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณครับอันนี้ดีเสียงดีก่อนนี้เสียงพี่ปะไม่รู้ว่าแบบไม่อยู่ฟังแบตหมดได้ยินแต่เสียงพี่มันกล้องปะไม่กล้องใช่ไหมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มครับหนึ่งสองพี่พร้อมคะครับผมคือช่วงนี้หนูแบบหนูได้เห็นเกรดตัวเองซึ่งหนูเรียนวิทย์คณิตแต่ว่าหนูตกวิทย์คณิตแบบแล้วมันก็ดาวไปเลยขอกำลังใจได้ไหมคะได้เลยคือสำหรับพี่นะพี่อ่ะเคยสอบตกเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะสอบตกแล้วก็แต่ว่าถ้าถามว่าแบบมันสำคัญไหมมันก็สำคัญนะแต่ว่าถ้าในสิ่งที่เราตกมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบต้องใช้หรือว่ามันเราไม่ถนัดอ่ะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปถึงว่าเสียใจมากแต่ว่าพี่ก็ appreciate ในความพยายามนะสมมติว่าแบบเราอ่ะแบบพยายามเตรียมตัวมาแล้วแต่ว่าถ้ามันตกมันก็คือเป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่คาดคิดไงแล้วก็อาจจะผิดหวังได้แต่ว่ามันยังมีอีกมันยังมีอนาคตอีกหลายด้านเกี่ยวกับการสอบวิคณิตเนี่ยของน้องเนี่ยที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันยังมีโอกาสที่เราจะแก้ตัวแล้วก็พยายามขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็มองว่าการสอบตกเป็นเรื่องแบบปกติที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าจริงๆแล้วแบบพี่ว่าพอเรียนจบมาแบบม.6 อ่ะสําหรับพี่นะที่เป็นแบบเป็นเพิ่งจบมาใหม่ๆก็รู้สึกว่าเกรดมันก็สําคัญช่วงชีวิตนึงแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเราอ่ะเก่งหรือไม่เก่งจริงๆแล้วเราเก่งในตัวของเราอยู่แล้วเราอาจจะถนัดในบางเรื่องแล้วก็ไม่ถนัดในบางเรื่องก็ได้หรือเราอาจจะแบบเตรียมตัวมาผิดแบบก็ได้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่ว่ายังมีโอกาสเอาใหม่ได้ก็ไว้ข้างหน้าสู้ๆครับเอาใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้จริงครับสู้ๆครับขอบคุณครับเพื่อนผมติด08ตัวยังเป็นหมอเลยแล้วก็คือ
หลานที่บ้านกำลังจะคลอดเบบีอยากให้พี่พร้อมกับกรตั้งชื่อให้น้องคนละชื่อค่ะเลยเหรอน้องน้องลูกหมาชื่ออะไรอยู่ตอนนี้น้องน้องหมาก็จะเป็นน้องชื่อสไปค่ะอ๋อชื่อสไปแต่ว่าตัวที่ตั้งท้องคือชื่อสไปใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วกรชื่ออะไรดีหมาชื่อสไปลูกชื่อสแปดไหมโอ้โหไปหลุมพี่แจ๊แล้วไหมอะอย่างนั้นนะก็มันตัวผู้ตัวเมียล่ะครับแบบรู้ไหมเอ่ยยังไม่รู้เลยค่ะพี่จะอันตราซาวหมาเหรอไม่ได้ใช้ก็ไม่ก็ไม่รู้ไงว่ามันแบบตัวผู้ตัวเมียจะได้ตั้งชื่อถูกไงให้มันเข้ากับน้องที่สุดเอามันจะเป็นชื่อน้องเลยนะที่แบบจะถูกเรียกขานไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้ผู้ชายอ่ะชื่อสแปดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะชื่อสแปดกี้ฮะสเปรดกับสเปรดกี่สไปร์สเปรดสเปรดเอาจริงมันจริงหรอสเปรชหรอถ้าเกิดเป็นสเปรชมันน่าจะดูพอกว่าวะไม่สเปรดสเปรดสเปรชแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษไงมันเป็นแนวแบบทำพ่อทำแม่ชื่อสไปร์ลูกก็ชื่อแล้วพ่อชื่ออะไรอ่ะตัวพ่อล่ะมีพ่อไหมหรือว่าไม่รู้ไม่รู้คุณตาเลยนะครับเรื่องนะทุกคนสแปร์หรอคิดใหม่ก่อนคิดใหม่ยากอ่ะสไปซ์สแปร์หรือว่าชอบชื่อสแปดไหมครับหรือว่าอยากเอาชื่อใหม่สแปดสแปดก็โอเคค่ะโอเคงั้นเอาสแปดไปเลยจบสแปดถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็เป็นสแปดสแปดซี่สแปดซี่แล้วกันสแปดกี้ก็จะแปลกๆหน่อยสแปดซี่แล้วโอเคค่ะแล้วก็เพื่อนหนูวีน่าเขาจะไปแข่งทูบีไอดอลค่ะอยากให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเพราะว่าปีนี้เพื่อนตกรอบไปอ๋อเพื่อนก็ฟังอยู่ค่ะเพื่อนก็ฟังอยู่ตอนนี้อ๋อก็ฝึกซ้อมเยอะๆครับแล้วก็แข่งครั้งหน้าก็ขอให้ชนะเข้ารอบลึกๆไปเลยครับผมแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองทำได้ก็จะทำได้ครับแค่นั้นเลยครับ Confidence is key yesครับผมก็สำหรับพร้อมนะก็อยากอวยพรให้ทำได้ในปีนี้คือรู้ว่าแบบถ้าคือรู้ว่าการที่เราแบบไม่ผ่านเข้ารอบในครั้งที่ผ่านมามันทำให้เรารู้สึกผิดหวังแต่ว่าคือถ้าเกิดเราตั้งใจเอาใหม่แล้วอ่ะก็คือทำให้มันดีกว่าเดิมอีกเลยแบบทำให้มันแบบตั้งใจทำให้มันดีแล้วก็ผลมันจะออกมาว่าเป็นยังไงมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองแล้วก็สู้อวยพรให้เข้าได้ชนะรายการ 2B ไปเลยครับผมสู้ๆครับขอบคุณแทนเพื่อนค่ะแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านฝากมาถามว่าพี่พร้อมเคยสงสัยไหมว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้เลือกทางนี้และขณะนี้พี่พร้อมกำลังทำอะไรอยู่ค่ะถ้าเกิดไม่เลือกทางนี้พี่พร้อมก็คงจะได้เรียนสถาปัตย์แล้วก็น่าจะแบบทำอยู่กับพวกกราฟิกดีไซน์แล้วก็พวกสถาปนิกแบบพวกตึกหรืออาคารแบบอะไรขึ้นมาแบบไปถึงว่าถ้าเพราะว่าถ้าเกิดพร้อมแบบไม่ได้มาเข้าโปรเจกต์เนี้ยพร้อมก็ตั้งใจว่าจะเข้าอินด้าครับของสถาปัตย์อินเตอร์จุฬาซึ่งพร้อมอ่ะก็คือเตรียมตัวไว้นานแล้วแหละก็มีคะแนนครบหมดแล้วแต่ว่ามันต้องทำผลงานส่งเนาะแต่ว่าพอมาโปรเจกต์เนี้ยทำให้พร้อมรู้ว่าแบบบางทีเราอาจจะลองมาทางนี้ไหมมันอาจจะมีความสุขมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่ามันคือตัวเราอะไรเงี้ยก็เลยเข้านวัดมสวครับปีนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนสักปีนึงว่ามันจะเป็นยังไงใช่ตัวเราไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะผมอาจจะแบบนั่นแหละประมาณนั้นก่อนจะลงจากสเปนนะคะอยากบอกพี่พร้อมแล้วก่อนแล้วก็คนในโปรเจกต์นะคะว่าเราพร้อมซัพพอร์ตเสมอพร้อมซัพพอร์ตทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นความสุขในชีวิตของเรานะคะไม่รู้จะพูดอะไรแบบมันพูดไม่ออกแต่มันก็
รักมากค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณจริงๆที่ได้ยินแบบนี้ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพร้อมขออนุญาตสุ่มคนขึ้นมาเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้คนหมดละน้องพร้อมน้องกรมีคนฝากบอกว่าอวยพรให้ป้าๆไม่ปวดหลังหน่อยได้ไหมได้เลยอากรพูดก่อนเลยได้ไหมแล้วเป็นแนวแบบให้ผมพูดก่อนไงแล้วผมก็ไม่ได้คมเท่าพี่ไง งั้นเดี๋ยวพี่คุ้มก่อนก็ได้มาโอ้ยมาทำเป็นน้อยจงน้อยใจก็อยากขออวยพรป้าๆเลยเหรอพี่แบบพี่ๆทุกคนที่ปวดหลังนะฮะพร้อมรู้ว่าเดี๋ยวนี้ออฟฟิศซินโดรมมันกำเริบซึ่งพร้อมก็เป็นแล้วก็ขอให้หายปวดหลังหายเมื่อยหายทุกอย่างร่างกายปกติครบ32เดินวิ่งได้อย่างสะดวกสบายคล่องแคล่วและว่องไวก็นั่นแหละครับออกกำลังกาย is key ครับผมทุกคนยืดบ้างเดินบ้างอย่านั่งอยู่เฉยๆ active เย่เชิญเลยก่อนก็ถ้าเกิดพี่ๆป้าๆนะอาคนไหนที่ปวดหลังนะครับผมก็อยากแนะนำว่าให้ลองมาส่อง TikTok ผมหรือว่าส่อง Project Alpha ดูนะครับจะได้ไปปวดตาแทนไม่ต้องปวดหลังเออขาตัวเองสุดๆเริ่มโอเคงั้นขออนุญาตสมควรขึ้นมาเพิ่มนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคมาละสวัสดีคนที่ขึ้นมาครับฮัลโหลสวัสดีครับนี่เลยเอ่ยฮัลโหลก่อนนี่พี่ป่ะโอเคโอเคสวัสดีครับคุณโคซี่สวัสดีค่ะและคุณไอครับผมสวัสดีครับมีอะไรอยากถามผมไหมเอ่ยคุณจะรอด้วยที่เพิ่งอวยพรไปไม่รู้ด้วยว่าเป็นเราก็ชื่อจะรอไงจำได้ขอบคุณนะครับเมื่อกี้ฝากเพื่อนขึ้นมาไม่คิดว่าจะได้ขึ้นก็อวยพรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแฮปปี้แฮปปี้ครับผมมีอะไรอยากถามไม่มีอะไรค่ะถามแต่แบบว่าดีใจที่ได้รู้จักเด็กๆอัลฟาทุกคนเลยแล้วก็น้องพร้อมกับน้องกรเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่รู้จะพูดอะไรไม่เป็นไรเลยแบบเข้าใจเวลาแบบไม่รู้อะไรเขาเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่ามีอะไรถามไหมเอ่ยแบบอยากถามแบบรู้อะไรไหมหรือว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวพร้อมแบบให้คุณโคซี่กับคุณไอถามให้ก็ได้ไม่มีอะไรครับบอกว่าพร้อมซัพพอร์ตตลอดทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รู้จักครับครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณจอรอแล้วก็ไว้มีโอกาสไปเจอกันครับเช่นกันครับครับเพราะว่าจะไปหลายรอบแล้วแต่ติดภารกิจมันต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งครับครับผมคุณโคซี่มีอะไรอยากถามไหมครับสวัสดีครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินดีนะครับโอเคครับอ๋อถามนี้ดีกว่าวันนั้นเห็นพร้อมไลว่าพร้อมโหลดวาลูมาเล่นอยากรู้ว่าพร้อมเมนตัวอะไรหรือว่าเล่นตำแหน่งอะไรอะครับอ๋อผมเล่นเลน่าครับแล้วก็ไม่ก็แบบเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ไม่ชื่ออะไรนะตัวผู้ชายที่มันโยนระวางแบบวางไปตำแหน่งได้โอเมนตัวนั้นชื่ออะไรนะโยรู้พร้อมเล่นโยรู้เลน่าพวกนี้ฮะอ๋อเราเล่นด้วยกันกับกรไหมอยากรู้ตำแหน่งกรเหมือนกันอ๋อไม่ได้เล่นด้วยกันครับแต่ว่าผมเล่นเจ็ดครับเจ็ดเลน่าอุ้ยแต่ว่าเล่นแล้วโดนด่าไม่มีอะไรทำเลยก็จะไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะตื่นเต้นมากเลยเราอ่ะขึ้นมาแล้วที่หนึ่งแล้วเมื่อกี้ก็แบบตื่นเต้นเกินก็เลยกดลงไปอ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าเราชอบพร้อมกับกวนมากๆนะพร้อมกับกวนเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตให้เรามากก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่เสมอนะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณนะครับพี่ผมอยากแบบ
มีฟิลเหมือนแบบจัดรายการเหมือนนันเด็กอะนันเด็ก555เคยรู้ปะเคยที่แบบมีคนขึ้นมาแล้วก็แบบปรึกษาปัญหาชีวิตเราได้อันนี้คือเป็นแนวเกินว่าจะให้คนต่อมาที่ขึ้นมานี่คือปรึกษาชีวิตหรอเริ่มเลยครับนะหางั้นเริ่มที่คุณไอก่อนเลยครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอสายแปดสวัสดีครับจริงๆอยากถามคล้ายๆคุณคนเมื่อกี้เลยเรื่องเกมคืออยากรู้ว่าพร้อมกับน้องกรณ์อะแบบมีความคิดอยากแบบสตรีมเกมไหมสตรีมเกมเหรอจริงๆก็เคยนะแต่ว่าเป็นความคิดที่แบบความรู้สึกไกลตัวอยู่เพราะว่าแบบนิดนึงเพราะว่าพร้อมแบบตอนนี้ว่าตอนแรกพร้อมอะก็ยังพรุ่งนี้ผมจะไปล้างเครื่องละผมก็ตั้งใจว่าจะมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอต่อการกลับมาโหลดวาโลแรนต์ละเพราะว่าพร้อมเผื่อหลบไปแล้วก็ทำงานกราฟิกแล้วมันพอจะโหลดกลับมามันดันเต็มผมก็ต้องเอาไปล้างเครื่องก่อนอ่ะเชิญก่อนจริงๆเมื่อก่อนผมเคยสตรีมอยู่ในเฟซกับทวิตครับแต่ว่าผมเล่น Dead by Daylight ตอนนั้นผมเป็นนักแข่ง Dead by นี่ตึงเมื่อโคตรตึงครับใช่ผมเป็นนักแข่งเดดบายเมื่อก่อนแต่ว่าเลิกเล่นไปแล้วเพราะว่าเหมือนตอนนี้เดดบายมันแบบมันเริ่มไม่ค่อยสนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ก็เลยเล่นแต่วาโลกับเอเปกตอนนี้ที่เล่นสนใจกลับมาสตรีมอีกรอบไหมก็คิดอยู่ครับว่าจะกลับไปสตรีมรอว่างก่อนนะครับรอ ได้เมื่อกี้ okay, น้องกรอยากให้ปรึกษาปัญหาชีวิตหรอน้องกรเขาอยากเป็นฟิลนั้นอยากเป็นนั้นได้เฉยเฉยอะคุณไอคิดหนักแล้วปัญหาชีวิตตอนนี้ของคุณไอคือต้องทำยังไงถึงจะตอบคำถามปัญหาชีวิตตรงใจกับพวกเราปัญหาชีวิตตอนนี้คือเครียดเรื่องคะแนนสอบเพราะว่ายังไม่มีมหาลัยเลยอ๋ออันนี้คือรุ่นเดียวกับผมแล้วป่ะครับใช่ไหมใช่ที่สอบเอเลเวลไปใช่อ๋อเฮ้ยมันมีแบบแต่พร้อมว่ามันออกคะแนนสอบมันออกเมื่อไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันออกประมาณกลางเดือนเมษาเลยงั้นพร้อมว่าอย่าเพิ่งไปเครียดเลยดีกว่าในเมื่อสนามสอบที่เราสอบไปอ่ะมันสอบไปแล้วระหว่างเนี้ยมันเหลือแค่ว่าคะแนนออกมาเป็นยังไงแล้วเราสามารถยื่นที่ไหนได้บ้างแต่ว่าระหว่างเนี้ยพร้อมว่าปล่อยใจเถอะครับเพราะว่าเหมือนเราแบบเราเสร็จภารกิจเราแล้วเราหมดหน้าที่แล้วหน้าที่ของเด็ก66ก็คือสอบ A level สอบนู่นสอบนี่ให้เสร็จสับซึ่งมันหมดฤดูกาลการสอบไปแล้วเราก็ปล่อยใจแล้วก็หลังจากเนี้ยเราเอาเวลาที่เหลือตรงเนี้ยก่อนที่จะประกาศผลสอบอะมาใช้ชีวิตดีกว่ามาทำสิ่งตัวเองชอบมากินของอร่อยๆมาอยู่กับเพื่อนใช้เวลาเที่ยวกับเพื่อนก่อนที่จะแบบต้องแยกย้ายไปมหาลัยอย่างนี้ดีกว่าสำหรับผมนะส่วนเรื่องมหาลัยอะพร้อมว่าเดี๋ยวรอดูอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อมันมาถึงแล้วอะเดี๋ยวมันก็จะมีคำตอบให้เราเองครับพร้อมขอบคุณนะครับผมยินดีเสมออ่ะก่อนบ้างโยนมาสุดๆนั่นเองครับนั่นเองก็ถ้าเกิดเราเข้ามหาลัยไม่ได้เราก็ลองให้มหาลัยมาเข้าเราแทนลองดูครับงงดิโอเคมหาลัยจะมาเข้าเออโง่พี่ก็เปิดรับสมัครมหาลัยเลยแบบเออรับสมัครมหาลัยที่จะมาเข้าตัวพี่ได้เหรอได้ๆพี่ก็แบบเปิดสอบแล้วแบบเดี๋ยวมหาลัยอื่นเขาก็จะมาสอบกับพี่เองโอเคนะครับนี่คือเหตุผลนะที่น้องกรสามารถทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้ได้ครับผมครับผมโอเคเชิญครับคุณไอมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วค่ะโอเคงั้นพร้อมขออนุญาตเชิญคนอื่นขึ้นมาคุยนะครับพร้อมเราลืมบอกตะกี้อ่ะได้เลยก็คือพร้อมจำแอปอบองได้ไหมจำได้คนเมื่อกี้ที่เป็นเพื่อนคุณจอรอใช่ที่บอกว่าไม่ได้อ่านแชทอะเราอ่านแชทแล้วนะโอเคดีมากครับดีมากอบคุณอบองค์จะต้องดีใจสุดๆแล้วก็น่าจะขำในแชทอยู่แต่อ่านไม่ตอบอันนี้ก็ไม่เอานะครับอุ้ย
บอกตัวเองก่อนค่ะหยอกทุกคนหยอกโอเคมาเจอกันนะคะสวัสดีครับครับค่ะขออนุญาตเชิญคนมาเพิ่มมาพูดต่อนะพูดเพิ่มนะครับ1 2 3พร้อมครับมีคนฝากครับผมมีคนฝากให้พร้อมให้กำลังใจเด็กซิ่ว66ไป67หน่อยโอ้ได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่พร้อมคิดมาเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะพร้อมอยากจะบอกก่อนเลยว่าพร้อมมาเคยคิดจะซิ่วด้วยแต่ว่าพร้อมแค่แบบนั่นแหละก็มาติดมาสวแต่ว่าถามว่าตอนนี้พร้อมยังสนใจในสถาปัตย์จุฬาหรือว่าในคณะอื่นมหาลัยอื่นไหมก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าพร้อมว่าการซิ่วมันเป็นสิทธิ์ของเรานะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันเสียเวลาด้วยเพราะว่าชีวิตหนึ่งอ่ะเราเลือกได้ว่าเราอยากจะอยู่สังคมแบบไหนอยากจะเรียนที่ไหนหรือว่าอยากได้ชุดข้อมูลความคิดแบบไหนเพราะแต่ละมหาลัยก็จะสอนแตกต่างวิธีการคิดแตกต่างกันไปซึ่งเรามีสิทธิ์เลือกได้เราไม่ต้องกลัวว่าคนในรุ่นเราแบบเรียนไปแล้วหรือว่ามีมหาลัยกันแล้วหรือว่าล้ำหน้าเราไปแล้วจริงๆอ่ะชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันเอามาเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วซึ่งการที่เราซิ่วมันก็คือสิทธิ์ของเราซึ่งก็พอก็อยากให้เคารพการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วก็อยากให้สู้ๆแล้วก็เต็มที่กับขนาดที่ซิ่วมาแล้วก็มาดูกันว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมเอ๊ะเมื่อกี้บอกให้อวยพรใช่ไหมนะเดี๋ยวฟังนะพร้อมเป็นแนวแบบไลฟ์โค้ชเฉยเลยงงไลฟ์โค้ชไลฟ์ใจเกินอ๋อให้กำลังใจ ให้กำลังใจก็ไม่ต้องกลัวสังคมใหม่ๆพร้อมก็เราทุกคนต้องมีสังคมใหม่พร้อมก็กำลังเผชิญเพื่อนใหม่สวัสดีมาสวอยู่ซึ่งแฮปปี้ดีครับอ่ะครับผมประมาณนี้โอเคงั้นคุณไมเนมมอยมีอะไรอยากเปิดไมค์มาถามไหมครับคือจะบอกว่าจริงๆเมื่อกี้เรากำลังจะหลับอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรคืออยากจะบอกทางกองทางพร้อมว่าแบบขอบคุณมากมากที่แบบเรียกว่าไงดีเป็นแรงเป็นพลังดีๆให้แบบแฟนคลับหลายๆคนในการแบบตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณที่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มาเจอแบบเพื่อนดีๆกับการที่เราเป็นแฟนคลับของโปรเจกต์อัลฟาอะไรอย่างนี้ซึ่งก็อย่างที่พร้อมพูดบ่อยๆว่าเราจะแฮปปี้มากกับการที่เราได้ใช้ชีวิตกับคนที่เราแบบรู้สึกสบายใจซึ่งเราเข้าใจความรู้สึกนั้นมากเพราะว่าแบบวันคาเฟ่ที่ผ่านมาเราจะบอกว่าเรามีความสุขมากๆที่ได้เจอทั้งพร้อมทั้งกอนแล้วก็หวังว่ากอนกับพร้อมจะมีความสุขกับวันนั้นและทุกๆวันในการใช้ชีวิตเหมือนกันขอบคุณมากมากขอบคุณเป็นขอบคุณครับดีใจมากเลยครับที่ได้ยินแบบนี้ดีใจจริงๆครับแล้วก็สัญญาว่าถ้าไปแข่งเต้นเมื่อไหร่จะเอาคลิปมาอวดนะได้เลยเมนชั่นมาได้พี่เราพยายามเป็นแอดมินที่สมบูรณ์แบบที่สุดขอให้ชนะนะครับขอให้ชนะครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบายฝันดีขอให้คืนนี้หลับสบายทั้งคืนเช่นกันครับโอเคงั้นสุ่มเอ๊ะหมดยังนะสุ่มขออนุญาตสุ่มต่อนะครับ1 2 3 1 2 3หนึ่งสองสามโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณทิวลิปของพี่พร้อมมีอะไรอยากถามหรือว่าอยากคุยไหมครับคือตะกี้พี่กรณ์บอกใช่ไหมคะเอ้ยตะกี้น้องกรณ์บอกใช่ไหมคะว่าอยากเป็นนันเอกคือเรามีปัญหามาให้ปรึกษาค่ะว่าให้บอก คือเราตะกี้ที่มีคนพูดใช่ไหมคะที่เรื่องดรอปเรียนหรืออะไรสักอย่างคือเราตัดสินใจดรอปเรียนไปแล้วก็คือช่วงนี้แบบรู้สึกเครียดมากอยากได้คำปรึกษาจากน้องกอนค่ะก็ต้องถามก่อนครับว่าเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องที่จะแบบเครียดเรื่องแบบสังคมค่ะก็จริงๆตอนแรกผมก็กลัวครับว่าแบบถ้าเกิดผมดรอปไปแล้วผมต้องไปแบบอยู่กับรุ่นน้องผมจะอยู่ได้ไหมแต่คือผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบเวลาพักเราก็แบบอาจจะไปเจอเพื่อนได้พี่สามารถไปเจอได้ไหมครับได้ค่ะอยู่โรงเรียนเดิมเลยอ๋อก็คงเป็นฟีลประมาณนั้นครับแบบอยู่ในห้องเรียนก็แค่ไปเรียนแล้วก็ตอนพักก็มาเจอเพื่อนแต่ว่าคือเราก็จะกลัวไปก่อนว่าแบ
ว่าสังคมที่เราจะไปเจอมันจะดีไหมหรือว่าแบบเราจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่คือของแบบนี้มันต้องลองดูก่อนครับพี่ใช่โอเคครับขอบคุณค่ะก็ไม่อยากให้คิดอะไรมากครับก็ลองไปใช้ชีวิตตรงนั้นดูก่อนว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแต่ผมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะดีเสมอครับโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็มีคำถามนึงแล้วถามทั้งสองคนค่ะว่าวันนี้ได้ยิ้มให้ตัวเองแล้วหรือยังคะโหยยังไม่ได้ยิ้มเลยครับเพราะว่าไม่ได้ส่องกระจกโอเคมามอบความสุขให้ทุกคนแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้ตัวเองเยอะๆนะคะได้ครับขอบคุณนะครับเช่นกันนะครับขอบคุณค่ะโอเคเชิญคุณปอฝอครับผมมีอะไรถามเอ่ย คือเรากับเพื่อนอ่ะบอกว่าแกล้งกันว่าขอไม่ไปเถอะยังไงพร้อมก็ไม่เอาขึ้นหรอก แต่เพื่อนเราเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะถ้าขึ้นมาถ้าพร้อมเอาขึ้นอ่ะเราต้องร้องเพลงให้พร้อมฟังนะ แล้วมันเอาละเอาละแล้วเพื่อนเรารีเควสมาเป็นมนแกนหนึ่งคนอ่ะ แล้วเราร้องมนแกนคุณไม่เป็นนะพร้อมเอาเลยพี่ผมอยากฟัง เอานะ เอามา เริ่มเลย โอเคถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดการโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกรู้ละก็บ่สำคัญเท่าเฮาฮักกันเท่าหัวใจโอ้ยนี่เป็นเพลงเศร้าเนี่ยสะอื้นทั้งเพลงฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาพ่อผู้เฒ่าพ่อแม่ปู่เคยผ่อนใครสู่ขวัญรักเจ้าครับมันเศร้ามันเศร้ามากพี่แม่ผมเข้าใจผมเข้าใจว่ามันเศร้าไม่ไหวแล้วงานแต่งคนจนก็มีแต่ไปก้นน้ำตาน้ำตาอุ้ยนับถือนับถือเนี่ยจริงๆทุกคนนี่คือตัวอย่างของคนที่แบบมีความกล้าจริงๆนะขอแบบขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนในสเปซอีกร้อยกว่าคนนี้นะฮะแบบทุกคนน่าจะแบบแฮปปี้มากกับการที่คุณปอฝอแบบได้ร้องเพลงที่คุณปอฝอได้โคเวอร์มนแคนแก่นคูนมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากครับแก่นคูนนะคะเราจะบอกเราจะบอกเราเตรียมมุกมากับพอมาก่อนนะเราจะบอกว่าครับผมถ้าวันไหนมันแย่ๆก็แค่เปิดซ่าทองสาวเพราะว่าก่อนจะนิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนฮะเปิดซ่านิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนไงถ้าทองสาวมันร้องว่าก่อนจะวิ่งก็ต้องซิ่งมาก่อนรู้ใช่ไหมก่อนจะนิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนก่อนจะซิ่งอ๋อแม่บ่ได้เลยบ่ได้โดนหลอกแต่ทุกนอกใจบ่ได้ใจนางพักก่อนอุ้ยพี่แชมป์มาหรือเปล่าเอ่ยโอเคดูไปละอ๋อแล้วก็เราปวดหลังหนักกว่าเดิมอีกอ่ะที่อวยพรอ่ะจริงป่ะครับเพราะว่าเรารู้ขึ้นมาขำแล้วหลังเราดันก๊อกโอ้ยอ๋อแล้วเป็นพี่ลองคานขำดูแทนดิคานแล้วก็ขำไปด้วยอ่ะลองคานขำจริงผมว่าทั้งที่บ้านพี่ตกใจแน่นอนพอเราจะพอแล้วเราจะเอาไปบอกครั้งสุดท้ายว่าเราถึงแม้เราจะอายุใกล้24แล้วเราเรียกพี่พร้อมได้ไหมคะเรียกได้ครับโอเคค่ะแค่นี้แหละค่ะนอนหลับก่อนนอนหลับอย่าลืมฟังมนต์แคนแก่นคูณนะ ได้ได้ครับเดี๋ยวจะลองฟังแล้วฝึกร้องครับผมตามคุณปอฝอโอเคครับงั้นสถานีพร้อมคงมีอะไรอยากถามอยากพูดไหมครับสวัสดีครับน้องพร้อมน้องก้อนครับค
ครับผมสวัสดีครับครับผมพี่เป็นแฟนบอยนะครับครับผมครับผมก็ตามน้องพร้อมมาตั้งแต่ตอนปล่อยสปอร์ตรายการแล้วนะครับก็คือปักเม็ดเลยว่าน้องพร้อมแน่ๆก็คือก็คือตั้งแต่ดูรายการมาตั้งแต่แรกๆเดี๋ยวขอพูดความรู้สึกก่อนนะครับได้ครับใช่เลยครับครับผมก็คือชอบน้องพร้อมที่น้องพร้อมเป็นเด็กที่ทัศนคติดีมากๆก็คือทุกครั้งที่มีสัมภาษณ์ในรายการนะครับที่จะชอบฟังมากๆเพราะว่าน้องพร้อมจะชอบพูดถึงเพื่อนพูดถึงเพื่อนร่วมทีมก็คือจะเห็นกลุ่มเห็นทีมอะไรแบบนี้สำคัญเสมอแล้วก็จะพูดเผื่อทุกคนเสมอซึ่งพี่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พี่ประทับใจมากๆเลยครับก็ทำให้ตามมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยเอาใจช่วยใช่แล้วก็นั่นแหละก็จะยังตามต่อไปนะครับตามไปเรื่อยๆเลยเติบโตไปด้วยกันถึงแม้พี่จะโตมากๆแล้ว ไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ชื่นชอบในตัวผมครับแล้วก็น้องกอนนะครับก็คือเห็นน้องกอนตั้งแต่ EP แรกๆเลยเหมือนกันใช่แล้วก็ขอบคุณน้องกอนมากๆก็คือเหมือนช่วงแรกๆ EP แรกๆอะครับก็คือเหมือนแต่ละคนก็ยังแบบเก่งๆกันอยู่แต่น้องกอนแบบช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆเลยน้องกอนเล่นมุกบางมุกอะไรคนมองว่าเล่นมุกแตกมุกเลยแต่แบบพี่จะบอกว่าเป็นการแบบสร้างบรรยากาศที่ดีมากๆจริงๆเป็นอะไรที่จดจำมากๆใช่ก็อยากให้แบบรักษาสิ่งนี้ไปนานๆเลยครับผมแล้วก็น้องพร้อมน้องพร้อมเป็นสแตนชมพูใช่ไหมพี่ก็สแตนชมพูเหมือนกันเอ้ใช่แล้วครับเราบอกว่าเราชอบวงเหมือนกันเลยอันนี้คือชอบวงอะไรเหรอครับชอบก็ถ้าเป็นก็คือตามมาตั้งแต่เกิลเจนเลยโอ้เจน Red Velvet Aespa แล้วก็ล่าสุดก็ NCT ก็ตามเหมือนกันใช่แล้วก็มีเมนมาร์คเหมือนกันด้วยเราเป็นแนวเดียวกันไงเขาแบบแนวเดียวกันเขาเก่งเขาเก่งจริงๆผมก็ชื่นชอบใช่เก่งมากน้องพร้อมก็เก่งนะเก่งมากๆเลยน้องก่อนก็เก่งมากๆเช่นกันใช่เดี๋ยววันที่31จองตั๋วแล้วรอแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปหานะได้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับแล้วก็คำถามที่จะถามนะครับก็คือในรายการก็คือทั้งน้องก่อนน้องพร้อมก็คือแสดงไปหลายสเตจมากๆอยากถามว่ามีสเตจไหนที่รู้สึกว่าประทับใจแบบประทับใจมากๆหรือว่าอาจจะยากหรืออาจจะมีเรื่องราวเยอะแยะแต่รู้สึกว่าเป็นสเตจที่ประทับใจมากๆอาจจะเป็นทางการหน่อยนะแต่แค่อยากให้นึกถึงสเตจที่ผ่านมาซึ่งน้องๆก็ทำได้ดีเสมออันนี้คือพวกผมครับพูดเป็นเสียงเดียวกันได้เลยก็คือครับผมโชว์เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนโชว์เพื่อนไม่เล่นเพื่อนใช่เป็นโชว์ที่ผมได้ทำกับน้องกรด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นสเตจเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสเตจแรกที่ทำเป็นทีมซึ่งผมอยาก ผมรู้สึกว่าการทำเพลงนี้มันเป็นการทำแบบคือตั้งใจทำจริงๆแล้วแบบมันเป็นความผูกพันระหว่างทีมที่ดีมากมันเป็นความสัมพันธ์ในทีมที่ทุกคนช่วยเหลือกันสุดๆแล้วทุกคนไม่มีปัญหากันเลยทุกคนแบบพร้อมเอาใจช่วยแล้วทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคีนผมกรพี่นิกกี้พี่เดียวหรือว่าพี่คอปก็ตามทุกคนเต็มที่ทุกคนชอบสเตจนี้แบบสุดๆจริงๆครับเป็นสเตจแห่งความทรงจำของผมเลยเพราะว่าเหมือนผมก็ได้เป็นท่อนเปิดด้วยแล้วน้องกอนก็ได้เฉิดฉายในเวของน้องกอนด้วยทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่แล้วทุกคนก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำมันออกมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเบสเบต้าในสัปดาห์นั้นแต่ว่าทุกคนแบบรู้สึกดีใจที่ได้ทำออกมาได้เต็มที่แล้วแล้วมันก็มีเบื้องหลังของโชว์นี้ด้วยก็คือก่อนขึ้นสเตจครับคือพี่พร้อมเขางอนผมคืองอนแบบงอนแบบไม่คุยด้วยเลยแล้วผมก็แบบรู้สึกแบบต้องทำตัวยังไงว่าแบบจะขึ้นโชว์แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็โฟกัสแต่โชว์แล้วก็แบบทำออกมาได้ดีพอทำออกมาเสร็จปุ๊บพี่พงศ์ก็เดินมาบอกว่าเออมึงทำได้ดีละกูหายงอนละจบเออไม่ได้งงเลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่หยุดก็คือวันก่อนที่จะขึ้นสเตจอ่ะคือผมกับกรก็มีทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเหมือนแบบพี่ทีมงานก็เหมือนแบบรู้สึกก็เป็นห่วงพี่ทีมงานก็เลยจับผมกับกรแล้วก็ถามผมว่าสุดทะเลาะอะไรกันผมก็อธิบายให้ฟังแล้วก็แบบก็เคลียร์กันแล้วหน้าตึกไม่ใช่หรอไม่มันมีก่อนขึ้นโชว์ที่พี่ยังไม่คุยกับผมอีก
ไม่มีพี่ปกติแล้วไม่วะปกติแล้วไม่แล้วพี่จะมาพูดทำไมว่าหลังที่แข่งเสร็จอ่ะพี่มาบอกผมว่าเออหายงอนแล้วมึงทำได้ดีไม่หรอวะไม่ได้พูดพูดตอนไหนไม่ได้พูดหรอวะไม่รู้อ่ะรู้คนดูครับเอาคุณพร้อมเขายังไม่มั่นใจตัวเองเลยครับไม่ก็ไม่ได้พูดจริงๆจำได้ว่าเคลียร์ก่อนขึ้นเวทีแล้วพอเคลียร์ก่อนขึ้นเวทีปั๊บคือพี่ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันค้างคาไปจนถึงตอนแสดงสเตจไงพี่ก็เลยต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปไม่ค่ะคุณค้างเนาะโอเคโอเคโอเคยอมโอเคโอเคแต่เก่งทั้งคู่ครับขอบคุณครับก็นั่นแหละก็จะบอกว่าพี่ก็ชอบสเตจนี้ที่สุดเหมือนกันทุกคนแบบดูเป็นทีมดูมีความสุขแล้วก็ดูแบบแฮปปี้ที่จะแสดงออกมากๆจริงๆแบบรับรู้ได้เลยถึงความสนุกความแบบปลดปล่อยทุกอย่างสนุกมากๆขอบคุณมากครับได้เห็นครับผมจะติดตามต่อไปทั้งคู่เลยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกนะครับครับขอบคุณมากผมพอจะอยู่ในเอาไว้เจอกันครับพงของพี่ได้ไหมครับได้เลยครับต้องพร้อมพงก่อนแล้วเริ่มเลยโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ